ชูเวฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่เพจของ P Times กับการไลฟ์สดนะครับในช่วงอะไรเอ่ยแฟนๆช่วยตอบกันหน่อยสิครับช่วงอะไรครับช่วยตอบกันนิดนึงครับวันนี้เป็นช่วงอะไรเอ่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุยกับบัญชานะครับพบกันเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์โดยประมาณพักหลังไม่ค่อยรู้สึก guilty รู้สึกผิดนะภาษาอังกฤษเรียกว่า guilty รู้สึกผิดเหลือเกินบอกว่าพบกันเป็นประจำแต่ไม่ค่อยเจอกันประจำเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็จันทร์ถึงศุกร์นะฮะ10 โมงครึ่งแก๊งปั๊บเลยนะครับจ่อไปที่เพจ B Times ทันทีครับนะฮะไม่ต้องจ่อไปที่ไหนเลยนะฮะจ่อ B Times ครับบางคนก็ตั้งเตือนแต่ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็ไม่ค่อยเตือนกันเท่าไหร่เห็นบ่นกันมาเยอะนะครับนะฮะมันจ่อเข้ามาทันทีที่ B Times ตอน10 โมงครึ่งไปปุ๊บปั๊บปั๊บมาทันทีเลยนะครับเพลงเราจะมาสดๆก่อนอันนี้เป็นความแตกต่างในกรณีของการดูสดนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็ประมาณสัก11 โมงเวลาประเทศไทยนะครับทักทายทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยกันแล้วทุกจังหวัดหัวระแหงกันแล้วทักทายคนไทยอยู่ต่างประเทศกันต่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาขณะนี้ก็ร่วมจะดึกๆเดือนๆกันแล้วนะครับแต่น่ากลัวเหลือเกินเกี่ยวกับอะไรทราบไหมฮะหน้าหนาวกำลังจะมาและนั่นก็หมายความว่าอัตราการติดโควิดก็จะน่ากลัวกันต่อไปจริงๆนะครับทักทายคนที่อยู่ยุโรปกันหน่อยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าถึงคำใช้คำว่าหลอนเลยฮะถึงคำใช้คำว่าผวานะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับยุโรปเองเต็มไปด้วยเกี่ยวกับตัวเลขของทั้งคนนอนเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดICU ก็พุ่งขึ้นมาในรอบประมาณ 3-4 เดือนแถมยังติดกันแบบชนิดที่ทำลายสถิติวันต่อวันโอ้โหถ้าใครอ่าน B Times กันในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อยมือเลยฮะทำสคริปต์กันเมื่อยเลยเพราะว่าสถิติถูกทำลายกันแบบวันต่อวันนะครับงั้นฝากคนไทยที่นั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับต่อมาย่านไหนครับตะวันออกกลางนะครับแล้วก็แอฟริกาทักทายหลายท่านที่อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งซิมบับเวนะฮะอยู่ดูไบอย่างนี้เป็นต้นอิสราเอลเนี่ยนะฮะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยมาถึงเอเชียเช่นกันนะครับหลายท่านที่อยู่ที่อินเดียมุมไบนะฮะในส่วนของปักกิ่งก็มีฟังเราเช่นเดียวกันมาถึงโตเกียวญี่ปุ่นนะครับตามติดคล้อยลงมาที่อาเซียนหลายคนก็อยู่ทั้งเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชานะฟิลิปปินส์ก็มีด้วยนะอินโดนีเซียก็ตามมาและถามด้วยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ไปทักทายคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ในย่านโอเชียเนียเช่นกันนะมาก็ติดภารกิจกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งหลายอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะต้องหากลยุทธ์ทางรอดและอยู่ยังไงกันต่อไปนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทักทายกันเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับตามสเต็ปของเราเช่นเคยนะครับทักอะไรเอ่ย like follow share นะครับนะต้องกด like follow แล้วก็แชร์ตลอดอย่างนี้ครับโอ้โหบอกปั๊บทำปุ๊บทันทีนี่นะครับรักกันตายนะครับรักกันตายเลยแสดงว่ายังคิดถึงกันอยู่ใช่ไหมครับนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะกด like follow shareLike, follow, share นะครับอีกทีนะฮะ Like, follow, share เยอะๆเน้นๆย้ำๆกันเลยนะครับเพื่อที่อะไรฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆของช่องทางเรื่องข่าวเนี่ยจะได้นำเสนอไปถึงท่านผู้ชมท่านผู้แฟนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่นำเสนอข่าวสารด้านสถานการณ์สำคัญเศรษฐกิจสำคัญสังคมสำคัญการเมืองระหว่างประเทศที่ตอนนี้นาทีนี้ถ้าเกิดขึ้นในช่วงที่เราคุยกันแล้วเราก็ไม่หลุดฮะไม่หลุดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังแค่ข่าวแต่จะได้เห็นว่าเอ๊ะข้อมูลสถานการณ์ที่เอามาชั่งและให้น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะไปต่อกับชีวิตของแต่ละท่านอย่างไรในยุคที่โควิดนั้นเปลี่ยนแปลงทุกมิติของการใช้ชีวิตของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะกด like follow share นะครับ like follow share นะครับเต็มๆคอมเมนต์ก็ยินดีด้วยนะครับไม่งั้นคุยกับบัญชาเนี่ยคุยคนเดียวไม่หนุกนะฮะต้องมีคอมเมนต์กลับมาด้วยนะครับอย่าลืมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทักทายกันแล้วเราก็ไปกันต่อแชร์แล้วค่ะจากคุณแตงนะครับแชร์แล้วค่ะจากคุณเกศรนะครับตามติดมาด้วยสวัสดีค่ะทำงานไปด้วยฟังไปด้วยนะครับคุณพัทรวดีอย่าลืมหลุดงานนะครับแต่ว่าต้องไม่หลุดคุยกับบัญชาแซวเล่นนะครับนะฮะเอาทั้งงานทั้งคุยกับบัญชาเนี่ยไปกันได้โอ้โหแสดงว่าท่านสติยอดเยี่ยมนะครับนะฮะต่อมาเลยนะครับสวัสดีค่ะรายงานจากรายงานตัวจากลอนดอนโอ้โหลอนดอนตื่นนอนแล้วเหรอครับลอนดอนตอนนี้ล็อกดาวน์ขึ้นประเภทที่ว่าพุ่นแทบจะพุ่นกันหมดแล้วล่าสุดไอร์แลนด์อาจจะกลายเป็น1ในสหราชอาณาจักรที่ต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันไปด้วยสำหรับคนไทยที่นั่นกันนะครับตอนนี้คนต่างประเข้ามาไทยกี่วันกันคะต่างประเทศใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่เข้ามาครับแต่เย็นวันนี้ 17.00 นที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนจากเซี่ยงไฮ้แผ่นดินใหญ่ถึงเมืองไทยใช่ ถึงเมืองไทยล็อตแรกประมาณ41คนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเย็นวันนี้ 17.00 นเพราะฉะนั้นนี่คือกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศกรุ๊ปแรกในรอบตั้งแต่เกิดการปิดน่านฟ้าประเทศไทยเมื่อเมษายนที่ผ่านมาวันเตรียมตัวครับเตรียมรับมือครับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ตรียมเรื่องความพร้อมความสะอาดล้างมือหน้ากากอนามัยสเปรย์เจลเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังเปิดประเทศแล้วนะครับเพื่อที่จะทยอยรับนักเดินทางต่างประเทศที่ใช้ทัวริสต์ประเภท STVวันนี้40กว่านะครับและอีกไม่นานหลังกินเจอีก100กว่าคนบินตามมานะครับวันนี้จะเป็นจุดทดสอบแรกประมาณ 30-40 คนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับต่อมาครับกำลังจะ5ทุ่มค่ะจากเท็กซัสคุณแตงนะครับโอ้โห5ทุ่มอ๋อ5ทุ่มแล้วยังคุยกับเราได้เพราะฉะนั้นขอบพระคุณมากเลยนะครับติดตามกันไปนะแต่ถ้าไม่พอเกิดจะง่วงนอนหลับได้ครับและชมย้อนหลังนะครับคุณแตงนะครับคนไทยที่เท็กซัสนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต่อเลยนะฮะรายการตัวครับจากทางด้านบึงกาฬโอ้บึงกาฬนี่แฟนประจำเลยนะครับนะฮะเอ้านึกว่าจะไม่มาแล้วคุณบัญชาจากอุบลค่ะมาครับมาครับนะฮะสวัสดีครับโคราชครับอากาศมืดฟ้าครึ้มฝนอากาศเย็นด้วยโอ้ใช่ครับตอนนี้3ฤดูดูเหมือนจะอยู่ในบ้านเราแล้วแชร์แล้วค่ะนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับต่อมาครับอ้าวคุณบัญชามาแล้วเหรอทำไมหายไปหลายวันคิดถึงอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับแหมคิดถึงกันอย่างนี้น่ารักกันจริงๆนะต่อมาเลยนะครับยังคงทักทายกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกำลังจะ5ทุ่มที่ลอสแอนเจลิสเช่นกันนะครับโอ้ติดตามฟังกันเยอะมากๆนะครับสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาครับคุณเอ๋ยหรือคุณเอ๋ยนะฮะสวัสดีค่ะขออภัยฐานชื่อผิดนะครับแชร์แล้วนะคะจากคุณวิไลลักษณ์เช่นกันนะครับสวัสดีค่ะคุณบัญชานะครับจากคุณวรประภานะครับสวัสดีเช่นกันครับไฮดีใจจุงเจอไลฟ์สดอเมริกาค่ะจากคุณแตงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะต่อมาครับสวัสดีค่ะจากคุณดาวนะครับเช่นกันนะผู้ชื่อดีดีดาวนะฮะสวัสดีครับรายงานจากตลาดมีนครับประกาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันคุณโชคทวีนะครับขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็จะได้ฟังกันแบบทุกวันนะคุณติติรัตน์บอกสวัสดีค่ะคิดถึงคุณบัญชาเบอร์ใหญ่มากค่ะหมายถึงอะไรครับ คุณบัญชาเบอร์ใหญ่ งงนะครับแปลว่าอะไรครับนะฮะต่อไปเลยนะฮะต่อมาครับสวัสดีค่ะหัวข้อนี้ต้องรอติดตามเลยค่ะแชร์ค่ะหัวข้ออะไรครับคุณชื่ออะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณอัมพลเนาะคุณอัมพลนะหัวข้อนี้ต้องรอหัวข้อไหนครับนะแม่เวลาคุยกับบัญชาเนี่ยมามันต้องอย่างนี้ครับ exclusive unique สุดๆเลยนะฮะต่อกันเลยนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อสวัสดีครับพี่บัญชามาเลยขอนแก่นเมฆมากอากาศน่านอนมากนะครับโอ้เช่นเลยกันนะอย่าเพิ่งนอนนะช่วงนี้มันอยู่ประมาณปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมคนไทยมันจะพูดอย่างนี้แต่จริงๆบางทีมันไม่รู้ฤดูอะไรก็ไม่รู้มันมาพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ไม่รู้อันไหนต้นอันไหนปลายเอาเป็นว่าเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับต่อมาเลยนะครับสวัสดีครับจากสุรินทร์นะฮะโอ้สวัสดีครับเพจไหนคะที่คุณให้ลงขายของได้ครับเพจนี้นี่แหละครับเพจนี้แล้วทุกวันอาทิตย์เราจะเปิดตลาดนัดออนไลน์ให้คุณมาโพสต์ในส่วนที่เป็นธุรกิจของคุณใน B Times นะครับกลับไปดูย้อนหลังได้ไปดูทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมีการเปิดให้คุณนำลิงก์ของคุณนำมาแปะได้นะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตนะฮะต่อมาเลยนะครับอุ้ยสวัสดีครับคุณบัญชามาแล้วนะครับสวัสดีครับรับน้ำชากาแฟด้วยนะครับจากคุณกันตินันเช่นกันครับแนะนำชาเลยเนี่ยอู่หลงนะฮะผมว่ามันอร่อยเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับรายงานตัวครับไม่ได้ฟังคุณบัญชาหลายวันรอฟังจากคุณอ้นซานฟานเช่นกันอันนี้ต้องขอไปพอดีมันมีธุระจริงๆนะครับแล้วก็การเดินทางก็นะครับอาจจะต้องใช้เวลากันมากขึ้นก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมกันนิดนึงนะครับโอ้วันนี้ทักทายกันเยอะแยะเลยสวัสดีคุณบัญชาคุณปัฒนานะครับกุลวันก็สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีคุณบัญชาช่วยแชร์แล้วนะครับคุณจักรภพครับขอบคุณมากครับ Good morning Tuesday คุณบัญชา from คุณพัสมา Paris ครับสวัสดีครับเช่นกันมารอฟังแล้วนะครับนะครับพร้อมฟังแล้วครับคุณบัญชาคุณเคนจิสวัสดีครับเช่นกันนะฮะสวัสดีค่ะนะครับจากคุณวิไลลักษณ์โผล่มานะครับรายงานตัวจากซิมบับเวค่ะโอ้มาแล้วนะครับซิมบับเวนี่มาจากแอฟริกาเลยนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะอย่าลืมครับกดไลค์ follow and share เต็มๆกันนะครับวันนี้20ตุลาคมผมก็บอกไปแล้วครับว่ามีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกโควิด19 5อันดับแรกของโลกที่สุดสตาร์ท1ล้านในอันดับที่5เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับไม่อยากจะพูดว่าแม่นไม่ว่าจะพูดว่าเป๊ะแต่เป็นข้อมูลที่เราพยายามให้ท่านผู้ชมนั้นมากที่สุดและใกล้เคียงที่สุดว่าผมพยายามจับ5อันดับความเคลื่อนไหวของโลกอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันนึงและมันก็จะไม่ก่อนและมันก็น่าควรจะเกิดขึ้นก่อนเข้าฤดูหนาวเราจะได้เห็น5อันดับแรกสตาร์ทอันดับที่5 1ล้านขึ้นตอนนี้อันดับที่1เนี่ยมัน8ล้านกว่าเข้าไปแล้วแต่อันดับ5มัน1ล้านขึ้นแล้ววันนี้โทษนะครับ6อันดับแรกล้านขึ้นครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวของโควิด-19 เกิดขึ้นแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะฮะ
แนวโน้มการติดโควิดในยุโรปสะพึงกลัวหลอนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆสำหรับการที่นักเดินทางจากต่างประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนที่จะเดินทางเข้ามาในแถบอาเซียนไม่รู้จะเข้าไทยหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยงานของในบ้านเราที่พร้อมจะอ้าแขนรับนักเดินจากต่างประเทศเข้าสู่เมืองไทยไม่ว่าคุณจะถือวีซ่าประเภท Special Tourist Visa or STV ก็ตามนะครับนอกจากนี้ปรากฏว่าตลาดหุ้นนั้นตกต่อเนื่องครับไม่มีวันเขียวแน่สำหรับในช่วงของทั้งสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในประเทศเรานะครับแล้วก็สถานการณ์ของโควิดเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงงบประมาณต่างๆของ64ที่จะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าจะต้องมีการประชุมวิสามันเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่กดดันเรื่องนี้ต่อไปส่วนเรื่องที่น่าสนใจคือตอนนี้นับจากนี้ไปอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมากๆและที่สำคัญเราจะได้พบ20องศาเซลเซียสแน่นอนนะครับในภูมิภาคของประเทศไทยด้วยตองจีมีใครเคยไปตองจีไหมฮะตองจีเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ทางเมียนมามันจะเป็นพรมแดนที่กระเถิบขึ้นไปชิดใกล้ๆกับจีนเนี่ยนะฮะและเป็นภูมิภาคเดียวของเมียนมาที่มีหิมะตกตองจี17องศาเซลเซียสเขาบอกว่าวันนี้มาเร็วกว่าทุกปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนๆกันไว้นิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับใครกินเจยกมือขึ้นใครที่อยู่ในคุยกับประชาตอนนี้กินเจยกมือขึ้นครับ นะขอทราบกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าพักหลังนี่นะครับกินเจกินผักนะบางคนก็ไม่เรียกถือศีลกินเจเรียกว่าถือศีลกินผักนะครับตอนนี้มากันแบบยกใหญ่แต่ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่การใช้จ่ายเงินและความงบเหงาเศร้าสร้อยของเจนั้นมาอย่างชนิดที่เร็วและก็เหลือเชื่อเพราะว่าโควิด-19นั้นทำให้คนกินเจหายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครกินเจยกมือขึ้นครับอร่อยกันไหมทานอร่อยกันไหมแล้วก็ปีนี้เนี่ยครับใช้จ่ายกับเรื่องเจมากน้อยแค่ไหนลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะครับกินฮะคุณบุญชูกินนะครับกินมากี่ปีกินมานานแล้วยังปีนี้กินอร่อยหรือเปล่านะครับลองคุยกันมาดูนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องเจเนี่ยกลายเป็นว่ามีการตัดลดงบค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยเข้าใจว่าน่าจะออกเจเนี่ยคือเขาเริ่มกินตั้งแต่19แล้วใช่ไหมวันนี้ก็20หรืออาจจะกินก่อนหน้านั้นก็บางท่านจะกินก่อนล้างท้องก่อนอะไรประมาณนี้ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่เพราะฉะนั้นจะได้เห็นครับว่ากำลังซื้อกำลังใช้จ่ายของคนไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะฮะโอ้ถ้าใครทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจับทางไว้เลยนะฮะโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์นาทีนี้ไม่มีการเอาเงินสดหรือว่าแบบบุญเก่าเราไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดแล้วเช่าอย่างเดียวครับนี่คือพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นและต่อไปดีไม่ดีทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเช่าซะหมดด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพและเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาแล้วกับการซื้อขาดนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้คนทำธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับใครกินเจอย่าลืมนะครับยกมือขึ้นส่งท้ายกันเข้ามานะฮะสวัสดีครับกินขาดชอบขาดนะครับปีนี้ขายเจน้อยมากเลยกับคุณพิชานะฮะกินขาดจากคุณสุนทรีด้วยนะครับโอ้ขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ทานเจทานผักกันนะครับบ้านนี้กินเจค่ะนะครับจากคุณนันทนานะฮะขอบพระคุณมากเลยครับกินครับคุณบุญชูเช่นกันนะครับสวัสดีกันต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจต้องกลับมาครับจากคุณสุทธินีนะครับต่อมานะฮะสวัสดีคุณบัญชารายงานตัวครับลำพูนฝนตกทั้งวันอากาศเย็นจัดคุณอรวรรณ50ดาวแรกขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับหลายท่านที่อุตส่าห์เสียเงินเสียทองส่งดาวมาเพราะนั่นคือกำลังใจที่สุดๆของเราแสดงว่าท่านรักเรานะครับท่านชื่นชอบเราเพราะฉะนั้นมีคอมเมนต์อะไรโปรดตอบด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับหลายท่านที่กดไลค์ follow แชร์ไลค์และ follow แชร์เยอะๆขอบคุณเช่นกันนะครับทุกนาทีมีค่าสำหรับท่านจริงๆสำหรับรายการข่าวเพจนี้ครับกินเจทุกปีนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมรู้จักพันทิพย์ประตูน้ำไหมฮะปิดฉากซะแล้วล่ะครับสำหรับชื่อนี้และตึกยังอยู่แต่ชื่อนี้จะไม่มีอีกต่อไป36ปีพันทิพย์ประตูน้ำไม่มีในประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับชื่อนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไปตัวตึกมันอยู่แต่ตึกโฉมหน้าเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วจะกลายเป็นอะไรล่ะนะครับใครเคยไปพันทิพย์บ้างครับใครเคยไปใช้บริการพันทิพย์ตั้งแต่ปีที่1จนถึงขนาดนี้36ปีผ่านไปลองตอบกันนิดนึงครับใครเป็นประชาชนชาวพันทิพย์ครับลองบอกกันนิดนึงนะครับแสดงตัวกันหน่อยอยากรู้ครับว่าอยู่ในเพจของ B Time นี่นะครับเป็นยุคไหนนะครับนะฮะพันทิพย์ไม่มีพันทิพย์ประตูน้ำจากนี้ไม่มีชื่อนี้อีกต่อไปกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชาว IT ไฮเทคและก็เป็นยุคแรกๆของประเทศไทยที่มีลักษณะของตึกขายส่งขายคอมพิวเตอร์นาทีนี้ไม่มีแล้วใครเป็นชาวพันทิพย์ยกมือขึ้นนะใครไปพันทิพย์ประตูน้ำเป็นประจำยกมือขึ้นส่งเข้ามาเสียดายหรือไม่เสียดายครับบอกกันนิดนึงนะฮะท่านเสียดายไหมครับว่าต่อไปนี้ไม่มีพันทิพย์ประตูน้ำแล้วท่านรู้สึกอย่างไรนะครับท่านรู้สึกแบบไหนสำหรับการไม่มีพันทิพย์ประตูน้ำ36ปีปิดฉากเรียบร้อยส่งมันเข้ามานะครับเราจะได้รู้กันนิดนึงนะครับต่อจากนี้ครับปรากฏว่า
ก็ดีนะแบงค์ชาติเขาก็อุตส่าห์ช่วยทางด้านธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเกี่ยวกับเรื่องพอหมดระยะการพักชำระหนี้แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าถอดสลักไปมามีอีก 16,000 กิจการในประเทศไทยที่อาจจะเสี่ยงปิดกิจการกันท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเลขนี้มาได้ยังไงและใครเป็นคนเคาะตัวเลขและทำไมต้องห่วงกันแบบชนิดที่น่ากลัวอย่างนั้น 16,000 กิจการในประเทศไทยเสี่ยงต่อการปิดกิจการนะครับนี่เป็นเป้าหมายใหม่ที่แบงก์ชาติเขากำลังจะต้องเข้าไปแก้ไขกันแล้วนาทีนี้โควิดนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหคือผลกระทบยังไม่หยุดนะฮะจุดซ้ำยังมีนะฮะความเสี่ยงยังสูงความไม่แน่นอนยังมากมายเพราะฉะนั้นคนทำธุรกิจต้องชนิดที่นาทีต่อนาทีกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไทยแลนด์โดนอีกแล้วครับโดนอะไรทราบไหมฮะถูกจัดให้เป็นประเทศรังบวยสุดท้ายท้ายสุดไม่มีใครต่อตำแหน่งอีกแล้วในแง่ของการจัดอันดับอะไรทราบไหมฮะอะไรทราบไหมฮะใครทราบช่วยบอกหน่อยนิดนึงครับเพิ่งประกาศออกมาตอนก่อนเข้ารายการนี่เองว่าจัดมาทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยลังท้ายอีกแล้วและเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนไทยนาทีนี้บอกได้เลยครับว่าน่ากลัวมากๆเพราะคนไทยนั้นเข้าสู่สถานะที่เรียกกันว่าอะไรครับแก่ก่อนรวยไม่มีใช้ตอนหลังเกษียณตอกย้ำชัดเจนกับผลสำรวจที่ล่าสุดว่าประเทศไทยรั้งบวยสุดท้ายของประเทศที่มีการจัดของโลกเป็นที่เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวคุยกันแน่นอนนะฮะและท่านผู้ชมอยู่ในข่ายของการจัดนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวได้คุยกันได้คุยกับบัญชากันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบริษัทลูกหรือว่าบริษัทในเครือของบริษัทแม่ชื่อดังต่างๆที่จดอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับทยอยปิดบริษัทครับนั่นก็เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบโควิดเกิดขึ้นด้วยนะฮะนี่มีหลักฐานชัดเจนฮะทำหนังสือส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าขอปิดบริษัทในเครือโน่นนี่นั่นเรียบร้อยมีทั้งโฮเทลนะครับมีทั้งเรื่องของเทเลคมนาคมนะครับมีทั้งโรงภาพยนตร์เหมือนกันนะครับนี่คือสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้เห็นไหมมันจะเริ่มมีอากัปกิริยาหรือสัญญาณหรือของจริงเนี่ยนะครับจะค่อยๆทยอยโผล่ออกมาแม้ว่าจุดพีคที่สุดที่หลายคนบอกว่าอยู่ในไตรมาสที่2ไปแล้วเพราะว่ามีการปิดล็อกดาวน์ฟังผมไว้หูนะครับณสถานการณ์นั้นต่ำสุดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมว่ารอบ2มาในยุโรปและรอบ2จะเกิดขึ้นในตะวันตกและรอบ2จะมีในอาเซียนและรอบ2จะมีในเอเชียหรือไม่นี่เป็นสถานการณ์ที่เรากำลังบอกว่าเราจะเข้าหน้าหนาวจริงอยู่ครับบ้านเราไม่ได้หนาวถึงขั้นหิมะตกนะฮะแต่ใจเย็นก็ไม่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของการที่ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทระดับหรูหรูหราของภูเก็ตรายหนึ่งทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ครับขาดรายได้ไม่มีนักท่องเที่ยวฮะขอขยายเวลางดจ่ายค่าเช่าเข้ากองทรัสต์ที่ไปบริหารโรงแรมหรูหน้าผาแห่งนี้สีพันวานะฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเตรียมผู้บริหารของสีพันวาทำหนังสือถึงตลาดหุ้นเลยนะฮะบอกขอเลื่อนจ่ายนะฮะขอขยายเวลาแล้วก็งดจ่ายค่าเช่าเข้ากองทัสเป็นเพราะว่าไม่มีรายได้เข้าเลยนะครับสีพันวานะฮะชื่อนี้ดังมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่โอ้กำลังเกิดสถานการณ์การเมืองคลุกคลุ่นกันใหม่และที่สำคัญครับนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเอเชียเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกถ้าจะบอกว่าของโลกได้ไหมที่กล้าเดินทางออกนอกประเทศไปยังต่างประเทศให้ทายครับประเทศไหนให้ทายครับและการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีคนนี้ของคนแรกของเอเชียที่กล้าออกนอกประเทศไปยังต่างประเทศเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศไทยชัดๆและประเทศอื่นๆด้วยว่านี่คือฐานการผลิตแห่งใหม่ของประเทศนี้สมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นทั้งที่มีโควิดทั้งที่มีจำนวนโควิดติดระบาดกันอยู่แต่นายกรัฐมนตรีคนนี้กล้าเดินทางออกนอกประเทศไปเลยครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้หน้าตามต่อกับทุกประเด็นที่คุยกับบัญชานี่นะครับจัดเอามาให้ท่านผู้ชมตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับแหมบางคนตอบถูกญี่ปุ่นครับนะฮะนายกญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นนะฮะต่อมาเลยครับคุณบัญชาหายไปนานวันนี้มีต่อเวลาไหมครับจากผมเจ้าสัวไปเทคแล้วขึ้นราคาจนผู้ค้านหนีหมดครับนะฮะโอ้นะฮะพันทิพย์นะฮะต่อสมัยเป็นนักเรียนไปพันทิพย์บ่อยค่ะนะครับตอนนี้รู้สึกเสียดายครับเคยซื้อของมากมายเป็นตำนานจริงๆเพิ่งเรียนซูมคลาสเสร็จค่ะจากคุณนิออนต่อคุณบัญชาเลยค่ะเสียดายห้ามไอทีกลางกรุงนะครับต่อมาเลยนะฮะเรื่องของคอมพิวเตอร์ตอนแรกก็เรียกว่าพันทิพย์สมัยก่อนปล่อยบ่อยๆเลยครับจนตอนนี้ไปต่างประเทศเคยทำงานที่พันทิพย์ครับนะครับโอ้ขอบคุณมากๆแต่ละท่านนี่มีความหลังคลองถมบ้านหม้อยังมีไหมเหมือนวังบุรีพาจบสิ้นไปหมดแล้วนะครับจริงๆก็ถูกนะท่านผู้ชมครับเสียดายพันทิพย์นะฮะรู้จักค่ะ
แต่ไม่อยากไปพันทิพย์อ้าวมันเป็นสังกัดนะครับคุณวรพลบอกเคยไปขาดนะครับโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะครับนะฮะไป2ครั้งแล้วแต่ไม่อยากให้ปิดเลยนะครับเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยและนั่นก็หมายความว่าเราควรจะไปที่ตลาดหุ้นไทยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยกับบัญชากันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหุ้นไทยเปิดตลาดมาเมื่อวานก็ลงดำดิ่งไปเรื่อยๆวันจันทร์จนกระทั่งถึงขณะนี้เข้าสู่วันอังคารก็ยังปรับลดลงต่อแม้ว่าจะลงน้อยก็ตามนะครับล่าสุดขณะนี้ 10:58 นาทีหุ้นไทยตก 1.80 จุดอยู่ที่ 1,206 จุดนะครับดูมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้โหแน่นฮะ 23,655 ล้านบาทกับเพียงแค่1ชั่วโมงผ่านไปของหุ้นไทยนะครับจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้เมื่อวานก็ตกไปหนักอยู่นะฮะแต่ว่าไม่หลุด 1,200 แต่ก็ยอมยับต้องยอมรับท่านผู้ชมครับว่าสถานการณ์ที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้น้ำหนักปัจจัยด้านการเมืองการเคลื่อนไหวต่างๆในประเทศไทยมีน้ำหนักมากที่สุดอันดับ2ก็คือนักทุนต่างประเทศแห่ถล่มขายหุ้นไทยไม่เห็นฝุ่นนะครับตอนนี้ BTS อันดับ1นะครับขึ้นมา5สตางค์นะครับปิดๆเปิดๆเปิดๆปิดๆนะครับช่วงนี้สถานีรถไฟฟ้าก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายแน่นอนเพราะว่าผู้โดยสารหายไปวันละ 100,000 คนโดยเฉลี่ยนะครับBTS ตอนนี้9บาท5สตางค์ครับขึ้น5สตางค์ดีนะฮะไม่หลุด9บาทแต่ก็ไม่แน่ครับวันนี้สีสันจะหลุดลงต่ํา9บาทหรือไม่จับตามองช่วงบ่ายนะครับ NER นะครับหรือว่าเนินอันดับ2ตอนนี้ตก10สตางค์ครับอยู่ที่4บาท28สตางค์นะครับในขณะที่ KKP อันดับ3ครับ36บาท50แม้ขึ้น 2% ใช้ได้นะฮะขึ้นมาถึง75สตางค์ครับหุ้นแบงก์ SCB ไทยพาณิชย์อันดับ4นะครับ61สลึงขึ้น50ตังค์ KBank อันดับ5นะครับมาที่72บาทสลึงขึ้นบาท50ก็ 2% เศษธนาคารกรุงเทพอันดับที่6ขึ้นบาทสลึงหนึ่งมาอยู่ที่91บาท50เห็นชัดเลยครับว่าหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากสะบับสะบองเมื่อวานนี้ไปวันนี้มีความพยายามจะช้อนซื้อนะครับแต่ระวังให้ดีครับว่าแรงเทขายกลุ่มนี้ก็ใช่เล่นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะหนี้เสียกับการตั้งสำรองที่จะต้องมีการทบทวนแล้วก็ประเมินทุกวินาทีเช่นกันนะครับ DIF อันดับที่7ครับขึ้น20ตังค์อยู่ที่13บาททวนๆนะครับ CPF มาอันดับ8ครับลงไปสลึงหนึ่งหรือเกือบ 1% 25บาท75สตางค์ตามเวลาขณะนี้ครับ BEM นะครับ9นี่ก็เหมือนกันครับปิดเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะฮะปรากฏว่า8บาท10ตังค์สวนลงมา5สตางค์ครับตกมาเกือบ 0.6% นะครับในขณะเดียวกันครับ Tisco 68บาท50ขึ้นมา50สตางค์สวนตลาดนิดๆเท่านั้นเองนะครับส่วนในกรณีใครซื้อใครขายเนี่ยครับปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ตื่นอกตกใจกลัวไม่ใช่ฝรั่งครับสถาบันฮะขายหุ้นไทย 3,710 ล้านบาทพลิกโผฮะต่างประเทศไม่ตกใจขายแต่ตกใจซื้อเก็บแต่ไม่เยอะ310ล้านบาทเท่านั้นเหลือเชื่อครับนะฮะในขณะเดียวกันบริษัทโบรกเกอร์เมื่อวานก็เก็บหุ้นไทยไป877ล้านครับแล้วก็รายย่อยก็เก็บหุ้นไทยไป 2,522 ล้านบาทนะครับส่วนราคาทองคำนะครับประกาศมาจนถึงครั้งนี้2รอบด้วยกันนะครับปรากฏว่าที่สุดแล้วก็ขึ้นมาลบ50บาทนะครับทองคำแท่งตอนนี้นะครับรับซื้อ 28,050 แล้วก็ขายออก 28,150 บาทครับทองรูปพรรณรับซื้อ 27,545.72 นะครับแล้วก็ราคาขายออกทองรูปพรรณตอนนี้อยู่ที่ 28,650 บาทนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าราคาทองคำโกสปอตที่ส่งมอบทันทีที่ตลาดสิงคโปร์นั้นตีตื้นขึ้นมาเหนือ 1,900 แล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,903 เหรียญ50เซ็นต์นะครับไอตอนเปิดตลาด 8:00 นขึ้นเวลาสิงคโปร์เนี่ยหล่น 1,900 ครับมาอยู่ที่ 1,899 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าความผันผวนช่วงนี้เขากำลังรออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขณะเดียวกันครับเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่านิดๆครับ31บาท25ตามเวลาในขณะนี้เราก็เลยได้เห็นราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงนะครับโอ้เห็นมาดูหุ้นในแถบเอเชียแล้วหน้ามืดเลยฮะไม่น่ามือหน้าแดงเลยครับลงกันทั้งแถบเลยนะครับนิกเกิลญี่ปุ่นตอนนี้ตก92จุดครับอยู่ที่ 23,578 จุดนะฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของทางจีนนะครับตก4จุดเหมือนกันนะครับ 3,308 จุดเนี่ยดีใจได้แป๊บเดียวเองเมื่อวานบอกเศรษฐกิจของจีนใช่ไหมไตรมาสที่3โตขึ้นมา 4% กว่าๆไม่ทะลุ5นะหลายคนก็บอกว่ากระดิกระดานะปืนตัวเร็วนู่นนี่นั่นแต่จริงต่ำกว่าที่คาดการไว้ควรจะโต 5.2 ครับนะฮะแต่ว่าทำได้แค่4กว่าต่ำ5ซะด้วยซ้ำไปแสดงว่าเป็นการฟื้นแบบมีไข้ติดตัวจากโควิดเหมือนเดิมนะครับหางเซ็งฮ่องกงตก23จุดครับตอนนี้อยู่ที่ 24,518 จุด ASX 200ดัชนีหุ้นของออสเตรเลียไปต่อช่วงบ่ายตก40จุดเลยนะครับอยู่ที่ 6,189 จุดคอสปี้ของเกาหลีใต้ตกต่อ12จุดตอนนี้ครับอยู่ที่ 2,334 จุดนะครับนั่นก็ชัดเจนครับว่า1จีนทำไมหุ้นเอเชียตกหนักเป็นผลจากทางด้านของตลาดหุ้นของอเมริกาเมื่อคืนที่ถล่มเทขายหนักและที่สำคัญก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาธนาคารกลางของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผิดคาดพอสมควรเพราะหลายคนคาดว่าน่าจะลงดอกเบี้ยนะครับนั่นก็เลยทำให้นักลงทุนนั้นรู้สึกไม่ค่อย
จะมั่นใจกับสถานการณ์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่าไตรมาสที่3นั้นกลับขึ้นมาได้ประมาณ 4% กว่าๆนะครับเราจะย้อนกลับไปดูเมื่อคืนที่ผ่านมาของตลาดหุ้นอเมริกาเปิดวันแรกรับสัปดาห์ใหม่ของสัปดาห์ที่3เดือนตุลาคมถล่มยับกันตั้งแต่เปิดตลาดทันทีนะครับและที่สุดปิดตลาดนั้นฉุดลงไปถึง410จุด 1.44% ครับลากดัชนีลงมาปิดที่ 28,195 จุดนี่คือดาวโจนส์นะครับในขณะที่ S&P 500ตกหนักเหมือนกัน 1.63% ลาก56จุดฉุดลงปิด 3,426 จุดไฮเทคนะครับก็คือทางด้านของ Nasdaq นี่ก็ตกไปเกือบ200เนี่ยนะฮะหายไป192จุด 1.65% ลงมาปิดที่ 11,478 จุดสาเหตุสำคัญครับยังไม่มีความคืบหน้านะฮะในการเจรจาเรื่องของแพ็กเกจฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐระหว่างทางด้านของทำเนียบขาวรัฐบาลโดยการนำของพรรครีพับลิกันซึ่งตอนนี้หัวหน้าพรรคนะครับก็ไม่เชิงอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคือประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังหาเสียงกันอยู่ในขณะที่ฝั่งของเดโมแครตนางแนนซี่เปโรซี่เนี่ยบอกว่าก็ยังไม่สามารถเจรจากันได้เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าให้เวลา24ชั่วโมงสำหรับการพูดคุยครั้งสุดท้ายมันก็จะไปจบค่ำคืนวันนี้ครับคืนวันนี้ของประเทศไทยของวันอังคารจะเป็นเส้นตายสุดท้ายของการคุยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งแต่ละฝั่งกำลังหาจุดลงตัวสุดท้ายนะฝั่งของเดโมแครตเสนอมา 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำเนียบขาวบอกแพงไปนะฮะลดลงมาตอนนี้ต่อแล้วมาเหลือ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีรายละเอียดจะคุยกันข้างในที่ยังจบยังไม่ลงนะครับว่าถ้าตรงนี้ไม่มีความคืบหน้าหุ้นเลยตกอย่างนี้แต่ถ้าคืนนี้คุยกันรู้เรื่องท่านผู้ชมครับเตรียมจับปากกาลงทุนต่อได้แต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องและก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่16วันก่อนที่จะถึงวันที่3พฤศจิกายนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีแพ็กเกจอะไรผ่านออกมาเลยน่ากลัวครับว่าที่สุดคอร์เรคชันจะเกิดขึ้นการปรับฐาน 10% จากจุดสูงสุดจริงหรือไม่นะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบของทั่วโลกนั้นหย่อนลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับใน NYMEX นิวยอร์กนั้นปรากฏว่าลงไป5เซนต์ต่อบาร์เรลปิดที่40.83 เซนต์เช่นเดียวกับทางด้านของ Brent ที่เทรดเหนือนั้นตกไปถึง22เซนต์ต่อบาร์เรลลงมาปิดที่42.71 เซนต์เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของไม่แน่ใจครับว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐหรือไม่2ตอนนี้ในยุโรปเนี่ยมองไปนะท่านผู้ชมครับจะเต็มไปด้วยมาตรการในการปิดล็อกพื้นที่และเมืองจนกระทั่งขณะนี้แม้จะยอมรับว่าไม่ปิดประเทศอย่างเช่นสหราชอาณาจักรแต่การปิดแต่ละจุดแต่พื้นที่เป็นรูพุนเหมือนยิงกระสุนเข้าไปแต่ละนัดแต่ละนัดแล้วมันก็เชื่อมต่อกันกันเนี้ยกำลังจะกลายเป็นปิดล็อกระดับประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะไอร์แลนด์ซึ่งมีการประกาศแล้วไม่ว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะต้องเกิดการล็อกดาวน์เนชั่นแนลเลเวลหรือว่าระดับประเทศครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันทองคำนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนก็เลยทำให้ทองคำวันนี้เปิดตลาดขึ้นมาใช้ได้เนี่ยนะฮะบวกขึ้น5เหรียญ30เซนต์ครับและปิดไปที่1,911เหรียญ70เซนต์ก็ยืนผ่าน 1,900 มาได้ข้ามสัปดาห์แล้วนะครับเมื่อคืนขึ้นไป 0.3% ก็เหตุผลรอนะครับความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องว่าจะผ่านแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหรือไม่อย่างไรกันนะครับถ้ากลับเข้ามาดูหุ้นไทยก็จะชัดเจนครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยในประเทศเป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงท่าทีของทางฝั่งรัฐบาลนะครับว่าตกลงแล้วจะรับยังไงการเปิดสภาสมัยวิสามัญจะมีการเปิดได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นกับข้อเรียกร้องอย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็น3ปัจจัยที่นักทุนจะจับตามองทั้งต่อตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับงั้นก็จริงๆครับทุกนาทีตอนนี้มีค่านะครับในการที่จะประเมินสถานการณ์ร่วมกันแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ถ้อยทางหรือว่าท่าทีที่ประนีประนอมมากที่สุดนะครับในการรักษาเรื่องของจุดสมดุลทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองกันเอาไว้ด้วยนะฮะที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าอากาศครับวันนี้ขอแวะไปเรื่องอากาศนิดนึงนะครับเพราะว่า 2-3 วันนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนึกว่าอยู่ในเดือนเดือนธันวาคมคือมันหนาวมากครับนะอุณหภูมิรถบางทีเนี่ยรถยนต์ของใครที่ขับไปในตอนช่วงประมาณสัก 6:00 นเช้าของเมื่อวานเนี่ยจับได้24องศาหลายพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แวะไปเรื่องของอากาศนิดนึงนะครับคือก็เตือนกันนะครับว่าฝนจะเริ่มน้อยลงโอ้โหนี้แหมทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเทกันแบบว่าไม่ได้เกรงอกเกรงใจกันเลยนะครับและเมื่อฝนน้อยลงก็ปรากฏว่าเหนืออีสานและก็กลางอุณหภูมิจะต่ำสุดเหลือเพียงแค่20องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเตือนท่านผู้ชมด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19กันนะครับและนี่ก็เข้าสู่วันที่20ตุลากันแล้วเหลือเชื่อครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตุลาคมมีการครบทีละ1ล้านคนหมายถึงติดทั่วโลกเนี่ยนะฮะ7ครั้งน่ากลัวครับและนั่นก็เลยทำให้ณนาทีนี้การติดในรอบ1วันเนี่ยถ้าดูในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนใหญ่จะ300,000ขึ้นทุกวันแล้ว
เป็นสถิติที่น่ากลัวจริงๆนะครับเคยมี 400,000 กว่าประเมินว่าตอนนั้นผมไม่ได้ทำรายการแต่ว่าเราก็มีข้อมูลที่ผู้ชมอ่านอยู่ตลอดเวลากับข่าวด่วนๆเนี่ยติดตามเราได้เป็นประจำที่ BTime เนี่ยนะครับตกใจเพราะตอนนั้นเนี่ย 401,000 นะฮะสำหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทั่วโลกติดโควิดในรอบ1วันเนี่ย 367,327 คนยังเยอะครับนะฮะแล้วก็ส่งตัวเลขของทั่วโลกขึ้นไปอยู่ที่40,647,566 คน 40.6 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า 300,000 อีกท่านผู้ชมครับไม่เกินพุธกลางคืนเราจะได้เห็น41ล้านตามมานะฮะและ10อันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมจับตามาเลยครับ6อันดับแรกของโลกติดล้านคนครึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนจะเข้าหน้าหนาวนี่คือสัญญาณที่น่ากลัวเห็นไหมฮะอันดับที่1สหรัฐอเมริกาครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นรอบ1วันเนี่ยนะฮะติด 57,327 คนดันตัวเลขไปอยู่ที่ 8,456,653 คนอันดับที่2คืออินเดียนะครับติด1วันผ่านมา 46,498 คนดันตัวเลขสะสมอินเดียอันดับ2ของโลกเนี่ยขึ้นไปแต่7,594,736 คนนะครับอันดับที่3คือบราซิลพักหลังๆตัวเลขจะเริ่มหย่อนคำว่าหย่อนหมายความว่าหย่อนจากที่เคยโอ้โหวันละ 60,000-70,000 นะฮะตอนนี้จะประมาณยัง5หลักอยู่แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอจะดีขึ้นได้บ้างนิดๆนะฮะ1วันผ่านมาบราซิลติดเชื้อ 15,783 คนครับและตัวเลขก็เลยขึ้นมาอยู่ที่ 5,251,127 คนอันดับที่4คือรัสเซียนะครับยังคงติดในระดับ5หลักขึ้นต่อเนื่องและรัสเซียในช่วงที่ผ่านมานะฮะสถิติของต้นสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่า1วันที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าการติดเชื้อของรัสเซียในรอบ1วันเนี่ย 15,982 คนนะครับขึ้นมาอยู่ที่ 1,415,316 คนอันดับที่5คือสเปนดูนะฮะสเปนนะครับหลังจากที่เลี้ยงตัวเองไม่เคยเกิน1ล้านแต่รอบ2ทำให้สเปนต้องเจอตัวเลข1ล้านและในที่สุดไม่พอนอกจากเจอ1ล้านยังเบียดอันดับขึ้นสู่อันดับ5ของโลกและยังคงรักษาเป็นประเทศที่ติดมากที่สุดในยุโรปต่อไปด้วยในอันดับที่1หมายถึงยุโรปตะวันตกเนี่ยนะฮะสเปน1,115,795 คนเป็นเพราะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาติดเชื้อ 12,214 คนนี่คือ5อันดับแรกสตาร์ท1ล้านแต่ไม่พอลงมาดูอันดับที่6อาร์เจนตินาเพิ่งกระโดดขึ้นมาในตอนเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยครับทะลุ 1,002,662 คนเป็นเพราะว่า1วันที่ผ่านมาอาร์เจนตินาติดเชื้อ 12,982 คนครับท่านผู้ชมครับนี่คือ6อันดับแรกของโลกที่มีการติดเชื้อสตาร์ตั้งแต่อันดับที่6ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด1ล้านคนขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เกิดการระบาดและเป็นการเกิดขึ้นก่อนเข้าที่จะสู่ช่วงฤดูหนาวของประเทศในโลกตะวันตกซึ่งเป็นการเตรียมตัวเลขของฐานที่สูงมากๆในการจะติดโควิดแบบก้าวกระโดดต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่พยายามจะดึงไม่ให้ตัวเลขการระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าฤดูหนาวเพราะนั่นหมายความว่ากำลังจะส่งให้จำนวนของเตียงนอนในโรงพยาบาลไม่พอผู้ป่วยที่ถึงขั้น ICU จะมากขึ้นจนกระทั่งเครื่องช่วยหายใจอากาศจะไม่พอนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียสเปนอาร์เจนตินาแต่ละประเทศที่ผมพูดมานั้นอยู่ในระดับ7หลักขึ้นทั้งสิ้นโดยเฉพาะอาร์เจนตินาในอันดับที่6นั้น 1,200,000 เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับต่อมาครับอันดับที่8ของโลกคือโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียนี่ปรากฏว่าติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงเนี่ย 6,311 คนและนั่นก็ทำให้ตัวเลขโคลอมเบียนั้นขึ้นมาอยู่ที่ 965,883 รายนะครับอันดับ7ฝรั่งเศสน่ากลัวจนได้หยุดไม่สามารถหยุดต่ำกว่า 900,000 ได้ครับฝรั่งเศสนั้นทะลุ 910,277 คนขึ้นมาในชั่วข้ามคืนนะครับและตัวเลขก็น่ากลัวเหมือนกัน 13,243 คนแม้ว่าจะไม่น่ากลัวที่สุดเพราะฝรั่งเศสเคยติดเชื้อทำสถิติในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 20,000 กว่านะฮะแต่ในที่สุดฝรั่งเศสก็ไม่สามารถกดต่ำ 900,000 ได้นี่คือความน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วครับอันดับที่9ของโลกคือเปรูแล้วก็เปรูนะครับ 2,201 สำหรับ1วันที่ผ่านมาและดันตัวเลขไปอยู่ที่ 878,876 คนและอันดับที่10ของโลกคือเม็กซิโกนะครับบวกขึ้นมาถึง 3,699 คนและส่งตัวเลขเม็กซิโกนั้นขึ้นไปปิดที่ 854,926 คนดูสิครับ10อันดับแรกอันดับที่10สตาร์ท 850,000 บนสุดอยู่ที่ 8,400,000 ห่างกันเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับ10เท่าฮะ10เท่าครับขณะนี้10อันดับแรกมีช่วงห่างตั้งแต่อันดับ1ถึง10อยู่ประมาณ10เท่าเศษๆซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าตอนนี้นะฮะตั้งแต่อันดับที่7 8อันดับที่8 9 7 8 9 10เนี่ยอยู่ที่ระดับ900,000กว่า
และตัวเลขนี้ผมเองก็ไม่อยากจะทำนายหรือไม่อยากที่จะประเมินหรืออาจจะผิดพลาดก็เป็นไปได้ว่าเมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วอัตราต่ำสุดของอันดับที่10เนี่ยจะแตะ1ล้านภายในช่วงของฤดูหนาวนี้หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโอ้โหท่านผู้ชมครับตัวเลขสิ้นปีที่ประเมินกันว่า 53-55 ล้านคนนั้นอาจจะอยู่ในวิสัยเป็นไปได้สูงเลยนะครับนะฮะเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับ10ประเทศแรกที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็ไปต่อแล้วนะครับ1วันที่ผ่านมาทั่วโลกเสียชีวิต 4,605 คนแล้วก็ดันตัวเลขสะสมการเสียชีวิตทั่วโลกด้วยโควิดนั้นขึ้นไปอยู่ที่ 1,122,984 คนครับ10อันดับแรกก็ปรากฏว่าอเมริกายังคงมาอันดับ1นะฮะ1วันผ่านมาตาย442ศพและนั่นก็หมายความว่าตัวเลขของอเมริกาที่เสียชีวิตจากโควิดนั้นขึ้นไปอยู่ที่ 225,222 คนนะอันดับที่2ครับบราซิลเสียชีวิต1วัน321ศพขึ้นมาอยู่ที่ 154,226 คนนะครับอินเดียนี่ก็ยังไม่หยุดหย่อนกันเลยครับเสียชีวิตยังไปต่อเกือบ600ขึ้นมาถึง594ศพนะฮะและดันตัวเลขไปอยู่ที่ 115,236 คนเม็กซิโกมาอันดับ4ของโลกครับด้วยตัวเลขพุ่งต่อ171ศพขึ้นมาอยู่ที่ 86,338 คนนะครับส่วนสหราชอาณาจักรในอันดับที่5นะครับยังคงมีผู้เสียชีวิตในสหราชอาณาจักรขึ้น80ศพอยู่ที่ 43,726 คนโอ้5อันดับแรกเนี่ยยังคงมีตัวเลขที่เหนือประมาณ3หลักขึ้นแทบทุกประเภทนะครับต่อมาครับอันดับที่6คืออิตาลีนะครับอิตาลีนี่ปรากฏว่าเสียชีวิตสะสมเป็น 36,616 คน1วันผ่านมานั้นตาย73ศพครับสเปนอันดับ7ของโลกนะครับเท่ากันเลยตาย73ศพเหมือนกันนะฮะแต่ตัวเลขสะสมนั้นไม่เท่าฮะขึ้นมาอยู่ที่ 33,992 คนเปรูมาอันดับ8ของโลกมีผู้เสียชีวิตขึ้นถึง61ศพใน1วันครับแล้วก็ดันตัวเลขมาอยู่ที่ 33,820 ศพฝรั่งเศสมาอันดับ9ของโลกโอ้โหบวก85ศพครับและดันตัวเลขขึ้นมาถึง 33,623 ศพยังอยู่อันดับ9ของโลกนะฮะต่อมานะครับอิหร่านอยู่ในอันดับที่10ซึ่งอิหร่านนี่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตน่ากลัวครับ337คนใน1วันและดันตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 3,712 คนนี่คือ10อันดับแรกของจำนวนผู้เสียชีวิตองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วนะครับว่าสัญญาณของผู้เสียชีวิตอันนี้น่ากลัวมากโดยเฉพาะเมื่อเข้าหน้าหนาวจะมีอัตราเร่งเพิ่มสูงขึ้นหลังจากฐานการติดในยุโรปขึ้นไปรอสูงอยู่แล้วในขณะนี้โอ้โหได้แต่ส่งกำลังใจช่วยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันแบบเต็มๆกันนิดนึงนะฮะต่อมาครับอาเซียนนี่ก็ใช่ย่อยอาเซียนนี่ครับปรากฏว่าอินโดนีเซียยังคงนำเป็นอันดับ1นะครับ 365,240 คนเป็นเพราะ1วันผ่านมาติดเชื้อ 3,373 คนครับส่วนผู้เสียชีวิตไปไกลต่อ1วันตาย106ศพดันตัวเลขของผู้เสียชีวิตขึ้นเป็น 12,617 ศพนะฮะยังคงเป็นอันดับ1ในอาเซียนและอยู่ในอันดับที่18ถึง19ของโลกแล้วนะครับอันดับต่อมาอันดับ2ของอาเซียนคือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์1วันนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,638 คนและดันตัวเลขมาอยู่ที่ 359,169 คนนี่ต่างกันประมาณ 10,000 คนครับระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะฮะในแง่ผู้เสียชีวิตฟิลิปปินส์นั้นขึ้นอีก26ศพในรอบ1วันที่ผ่านมาและดันตัวเลขไปอยู่ที่ 6,675 ศพนะครับต่อมาครับสิงคโปร์ยังคงเป็นอันดับ3แต่พักหลังจะแผ่วลงไปเยอะเป็นตัวเลขหลักเดียวแล้วนะฮะแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้กับประเทศที่มีจำนวนประชากร5ล้านคนก็ตามนะครับ 57,915 คนสำหรับสิงคโปร์ในอันดับ3อาเซียนส่วนผู้เสียชีวิตทรงตัวที่28ศพนะครับต่อมาอันดับ4อันนี้สิครับติดประเทศชายแดนไทยเลยนะเมียนมาครับอันดับ4เมียนมานะฮะใน1วันที่ผ่านมาติดเชื้อ 1,180 คนขึ้นตัวเลขทะลุ 37,000 ละมาอยู่ที่ 37,205 คนครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุ900แล้วครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาถึง34ศพใน1วันของเมียนมาทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเมียนมานั้นเกิน900ในวันนี้ไปแตะ914คนนะครับอันดับที่5ของอาเซียนนะครับมาเลเซียมีจำนวนของผู้ติดเชื้อในรอบ1วัน865คนและตัวเลขนั้นก็ทะลุไปไกลเกิน 21,000 ไปอยู่ที่ 21,363 คนนะครับส่วนทางด้านของผู้เสียชีวิตมาเลเซียนั้นแตะ190เรียบร้อยฮะขึ้นมาอีก3ศพด้วยกันนะครับอยู่ที่190ศพสำหรับมาเลเซียเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันหยุดไม่ลงจริงๆจากตัวเลขที่มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5อันดับ6ประเทศไทยคือพี่ไทยครับ 3,691 คนนะฮะก็ยังขึ้นต่อนะครับส่วนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่59ศพไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่7ใช่มั้ยฮะ1 2 3 4 5 6 7 7เวียดนามครับก็ขึ้นต่ออีก2คนนะฮะ 1,140 สำหรับวันนี้ผู้เสียชีวิตยังคงทรงตัวที่35ศพครับอันดับที่8กัมพูชา283ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับอันดับที่9บรูไน
47เสมอตัวกับ3ศพเสียชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงและตบท้ายด้วยสปป.ลาวนะครับ23คนสำหรับการติดเชื้อสะสมก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ของโควิดที่เรารายงานกันเป็นประจำนั้นยิ่งเข้าใกล้หน้าหนาวและเป็นจุดหนึ่งที่ชี้เห็นนะครับว่าการดูแลการป้องกันในช่วงฤดูหนาวของภาคตะวันตกนั้นดูจะเป็นมาตรการที่ตอนนี้ต้องเอามาใช้กันอย่างเข้มข้นกันแล้วนะครับเราก็มาดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวทักกันนิดนึงนะท่านผู้ชมครับดีใจได้ฟังคุณชายครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ออสเตรเลียอนุญาตให้นิวซีแลนด์เดินทางเข้ามาได้แล้วค่ะถูกต้องครับคุณนีออนนะฮะโอ้ได้ฟังคุณบัญชาอีกแล้วนะครับหายไปหลายวันนะครับจากระยองครับโอ้สวัสดีครับเอ๊ะระยองนี่ไม่ค่อยทักเลยนะทักทีนี่คือทักตอนที่เราไม่เจอกันใช่ไหมฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับต่อมานะครับโอ้ทองนี่เมื่อไหร่จะขึ้นอีกคะยังไม่ทราบเลยครับทองนะสวัสดีครับคุณเบนจวรรณ USA จากคอนเนคติคัตนะครับอ๋อคุณคอนเนคติคัตเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นมีตัวเลขอะไรที่น่าตกกังวลใจหรือไงหรือเปล่าบอกกันได้นะครับเพิ่งกลับจากสกลนครนะครับคนไม่ใส่หน้ากากเยอะมากเลยนะคะจากคุณสรานโนเลยครับนะฮะต่อมาครับวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่แค่2คนตาย1คนเท่านั้นที่รัฐวิกตอเรียก็ดีวันดีคืนโหดีใจด้วยนะครับสำหรับออสเตรเลียก็ตัวเลขถือว่าใช้ได้เลยนะฮะคุณรสรินใช่ไหมสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูค่ะวันนี้เดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังนะคะแว๊บก็ไปต่อไม่ว่ากันนะครับแว๊บแล้วต้องมาต่อนะครับอย่าแว๊บแล้วหายไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์ follow share นิ้วอย่าอยู่เฉยๆครับนะตาดูหูฟังนะครับทำงานไปนิ้วต้องกดมาและข้ามไปกดไลค์ follow share page B time ขนาดนี้ด้วยตลอดเวลานะครับต่อมานะครับสวัสดีครับที่สิงคโปร์ติดเชื้อน้อยลงคนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องดีครับคุณเพ็ญพรนะครับถือว่าถ้าคนมั่นใจคนจะกล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลได้นะฮะต่อมาครับที่ลอนดอนตอนนี้มีหนาวครับโอ้เลยฮะตอนนี้รัฐวิกตอเรียอนุญาตให้เดินทางได้ไม่เกิน25กิโลเมตรแต่ยังข้ามรัฐกันไม่ได้นะครับก็ถือว่าไกลได้ขึ้นนะฮะ25กิโลเมตรนะฮะต่อมาครับครับ1ถึง6หลักล้านแล้วค่ะจากคุณพัทรวันถูกต้องเลยครับนะฮะโอ้แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงครับเนี่ยกลุ่มเหตุครับขอบคุณมากครับคุณพัทรวันบอกสวัสดีครับนะฮะคุณเจ้าผมบอกสวัสดีครับคุณบัญชาเช่นกันครับติดล้านแล้วคุณพัทรวันนะครับต่อมาน่ารักกันทุกคนเลยนะครับน่ากลัวมากๆครับคุณวิไลรักนะครับโอ้ปีใหม่นี้ถึง50ล้านคนแน่ๆมันจะเกินสิครับก็ตีตอนนี้53ล้านนี่นะครับณขณะนี้นะฮะคุณสรัญญาบอกสวัสดีค่ะนะครับต่อมาเลยครับครับสวัสดีครับจากคุณขชาไทยใช่ไหมครับขออภัยทานชื่อผิดนะครับคุณเอ็มออนก็สวัสดีค่ะเช่นกันนะครับเก็บเงินสดเยอะนะคะคุณนีออนนะครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับจากซิมบับเวนะครับคุณธิดามาแล้วนะฮะต่อมานะครับสวัสดีค่ะจากคุณภูชิสารใช่ไหมครับขออภัยทานชื่อผิดนะครับโอ้แต่ละท่านก็น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีกันนะครับทุกคนนะฮะและเช่นกันนะครับกำลังใจต้องมีให้กันอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะฮะคุยกับบัญชาคอมเมนต์ตามมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมว่าเรามาเรื่องของตรงนี้กันก่อนกินเจนะครับใครกินเจยกมือขึ้นนะครับชอบไม่ชอบเมนูเจแบบไหนช่วยส่งกันมาหน่อยนะครับปีนี้เป็นอีกปีนึงที่สะท้อนได้ชัดเจนนะครับว่าเทศกาลเจเงียบเหงากำลังซื้อหดคุมค่าใช้จ่ายกระทบไปถึงแม้แต่คนที่ทำอาหารผักต่างๆด้วยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับบอกว่าปีนี้หงอยกว่าเดิมนะฮะสำหรับเรื่องราวของเทศกาลกินเจโดยเฉพาะไปสำรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพนะครับเรื่องของการใช้สอยปรากฏว่าคำว่าคึกคักไม่มีเลยนะฮะและเป็นการปรับพฤติกรรมคนกินเจอีกครั้งหนึ่งในรอบช่วงวิกฤตหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผลสำรวจของธนาคารเกษตรกรไทยเขาบอกนี้ครับคนกรุงเทพสนใจจะร่วมกินเจปีนี้เนี่ยมีอยู่แค่ 63% นะครับของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจถามว่ามันก็เกินครึ่งอยู่นะใช่ไหมแสดงว่าคนเกินครึ่งชอบทานเจอยู่จริงฮะแต่ถ้าถามว่าไปเทียบกับปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วยังไม่เจอโควิดอยู่ที่ 66.7 ปีนี้เหลือ 63% หายไปประมาณร่วม 3% และที่สำคัญนอกจากสัดส่วนจะลดน้อยลงแล้วปกติทานเจต้องครบ9วันเรียกว่าออกเจครบสมบูรณ์แล้วก็เจไม่แตกแต่ผลสำรวจบอกว่าการกินเจปีนี้จะไม่ครบ9วันโอ้โหนอกจากจะไม่ครบ9วันแล้วในบางวันจะไม่ครบ3มื้อคือจะกินเพียงแค่บางมื้อด้วยนะครับคิดเป็นสัดส่วนของคนที่บอกว่า1ทานไม่ครบ9วันอาจจะออกเจก่อนหรือออกระหว่างทาง2ในแต่ละวันจะไม่ทานครบ3มื้ออาจจะทานเพียงแค่บางมื้อมีสัดส่วนถึง 64.6% ของคนที่ทานทั้งหมดโอ้โหนอกจากเทียบกับปีแล้วคนทานเจลดน้อยลงนอกจากเทียบกับปีที่แล้วคนทานเจคุมเจได้ไม่เต็มวัน
นอกจากปีที่แล้วคนทานเจในแต่ละมื้อไม่สามารถทำได้ครบ3มื้อนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่า1การซื้อหาข้าวของเจการซื้อวัตถุดิบมาทำเจเองการออกไปซื้ออาหารเจสำเร็จรูปเองเกินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนาทีนี้ที่สถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในช่วงของภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงความไม่แน่นอนของรายได้เกิดขึ้นชัดคนตกงานเป็นจำนวนมากธุรกิจปิดกันเป็นจำนวนมากจริงอยู่ครับหลายคนยังคงมีความเชื่อหลายคนยังคงยึดถือในสิ่งที่ว่าได้ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการทานเจถือศีลกินผักแต่บางทีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีส่วนสำคัญอย่างมากๆนะครับโดยกลุ่มที่กินทุกมื้อเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับผลสำรวจที่บอกว่าคนที่กินทุกมื้อเนี่ยนะฮะปรับลดงบประมาณของตัวเองจริงๆมันลงไม่เยอะหรอกครับ105บาทต่อมื้อในปีที่แล้วมาเหลือเฉลี่ย100บาทต่อมื้อในปีนี้เพราะเฉลี่ย100บาทต่อมื้อในปีนี้ความหมายก็คือว่าต้องมีหลุด100ขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเฉลี่ย105นะในต่อมื้อนะ105ต่อมื้อสำหรับเมนูเจปีนี้เหลือแค่100บาทต่อมื้อเท่านั้นและสำหรับคนที่กินเจบางมื้อครับปรับลดค่าใช้จ่ายในการขนาดบางมื้อนะกินแค่บางมื้อนะยังลดค่าใช้จ่ายจากเดิมนะฮะ100บาทต่อมื้อเหลือแค่92บาทต่อมื้อหายไป8บาทครับนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเอ้าถึงมื้อนึงจะลดลงถึง10บาทก็เหอะก็ยังน่าสนใจนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคือรัดเข็มขัดเต็มรูปแบบนะฮะแล้วก็คิดเป็นงบประมาณเฉลี่ยต่อมื้อที่ลดลงเนี่ยประมาณหายไปถึง 6% โอ้โหทีนี้วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้บริโภคที่ไปเลือกเมนูร้านอาหารที่ไม่แพงเนี่ยนะครับเขาจะคิดเป็นประมาณเกือบ 40% นะฮะลดกับข้าวต่อมื้อลง 22% ลดจำนวนมื้อระหว่างวันของเจลงประมาณ 17% และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 20% นั่นก็หมายถึงอะไรครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้ออาหารเจกลับมาก็ลดเหมือนกันเห็นไหมครับลดทุกขาลดทั้งเมนูราคาเมนูต่อมื้อลดในจำนวนมื้อลดของการกินไม่ครบเทศกาลลดในการใช้จ่ายของแต่ละประเภทเมนูลดค่าเดินทางในการไปซื้ออาหารเจนี่คือปีของเทศกาลเจในยุคโควิดนะครับทีนี้ถามว่าแน่นอนครับหลายคนบอกลดค่าใช้จ่ายไม่เดินทางไปซื้ออาหารเข้าเมนูเจสั่งออนไลน์ได้ไหมบางคนจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะผลปรากฏว่าช่องทางในการซื้ออาหารเจของคนกรุงเทพเนี่ยในลำดับแรกอันดับแรกเลยนะฮะยังคงพึ่งร้านค้าแผงลอยริมทางสตรีทฟู้ดเจแล้วก็ตลาดสดอันนี้ยังเป็น 30% ของช่องทางทุกอย่างทั้งหมดนะฮะซึ่งมันแตกต่างจากปีก่อนที่นิยมซื้ออาหารเจจากร้านมาทานเป็นลำดับแรกอันนี้ต่างกันแล้วเห็นไหมว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วก็สอดคล้องกับผลสำรวจที่บอกว่าปัจจัยที่คนกินเจเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยฮะใช้เลือกช่องทางกินเจในปีนี้เนี่ยนอกจากความหลากหลายและการหาซื้อสะดวกแล้วเนี่ยนะครับยังให้น้ำหนักกับเรื่องของราคามากกว่าปีที่แล้วแสดงว่าปีนี้เมนูเจถ้าใครตั้งราคาสูงท่านหมดสิทธิ์ขายเลยนะครับเพราะว่าคนนี่กำลังซื้อหดหายกันอย่างชนิดที่น่ากลัวอย่างนี้เลยนะฮะนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมูลค่าของการใช้จ่ายของเจในปีนี้เฉพาะคนกรุงเทพนะครับไม่ได้หมายถึงทั้งประเทศไทยนะฮะมูลค่าเงินสะพัดในการใช้จ่ายของคนกรุงเทพสำหรับเจจะอยู่ที่ประมาณ 3,930 ล้านบาทตกใจแรกคือไม่ถึง 4,000 ล้านตกใจที่2ก็คือว่าลบ 17% นี่คือเงินสะพัดเจในกรุงเทพติดลบ 17% ท่านผู้ชมครับเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับลบ 17% น่ากลัวมากๆครับนะฮะมันจากสถานการณ์ตรงนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนรู้ครับว่าแม้แต่เทศกาลแบบเป็นซีซั่นทานอาหารเจก็ยังจำเป็นต้องตัดใจจำใจนะต้องลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบเอาเป็นว่าทานมื้อหนึ่งใน3มื้อแม้เป็นเจก็น่าจะอิ่มบุญเหมือนกันคนจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้ก็ถามท่านผู้ชมหน่อยนะฮะว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ทานเจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทานเจไหมฮะถ้าทานลดค่าใช้จ่ายป่ะตัดเมนูออกหรือป่ะนะหรือกินเจไม่ครบ3มื้อต่อวันหรือเปล่าอ่ะบอกมาหน่อยนะครับอยากรู้ครับท่านผู้ชมครับช่วยบอกกันนิดนึงนะครับนะฮะใครทานเจบอกมาได้เลยนะครับหรือใครไม่ทานเจก็ได้นะบอกมาเลยครับว่าหนูไม่เคยทานเจหรือผมไม่เคยทานเจก็ได้นะครับนั้นกดไลค์กด follow กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นทำให้แม้แต่เทศกาลบางอย่างซึ่งไม่ได้เป็นแบบว่าเราต้องกินกันเป็นประจำทุกวันนึกออกไหมฮะปีนึงก็จะมาสักซีซั่นหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังลดค่าใช้จ่ายไปถึง 17% ในภาพรวมและทำให้มูลค่าของเงินสะพัดของเจเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นต่ำกว่า 4,000 ล้านผมว่านาทีนี้น่าจะเกิดขึ้นต่ำกว่า 4,000 ล้านเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีแน่ๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับระมัดระวังการใช้จ่ายดูแลค่าใช้จ่ายให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันเป็นประจำสม่ำเสมอสำหรับคุยกับบัญชากันนะครับท่านไปบางมื้อครับ
ทานครบ9วันตามปกติครับยอดเยี่ยมครับขอให้เดือนบุญกุศลเยอะๆเลยนะครับคุณยานิสานะฮะลดค่าใช้จ่ายครับนะฮะทานบางมื้อครับเพราะราคาอาหารเจแพงมากครับนะครับไม่ครบ3มื้อครับจากคุณประภาพรนะฮะลดกินลดใช้จ่ายงดท่องเที่ยวแต่ไม่ลดลมหายใจโอ้ถูกต้องครับขอบคุณมากเลยนะฮะต่อมาครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรเนี่ยคุณมู่หลานโอ้มู่หลานในทีวีหรือในหนังวะฮะกินเจดีได้กุศลแต่ทำดีทุกวันเสียดีกว่าถูกต้องครับนะฮะไปกินฟรีตามศาลเจ้าได้นะครับนะฮะเรามีหลายแห่งจัดเป็นโรงทานโอ้ครับต่อมาครับไม่ค่อยได้ทานเจเลยค่ะอาหารเจแพงกว่าอาหารปกติธรรมดามากนะคะถ้าจะพูดไปอ๋อครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของฤดูกาลซีซั่นแล้วก็เป็นเรื่องของผักที่จะมาพร้อมยิ่งช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยนะฮะทานข้าวผัดเจน้ำพริกเผาเจค่ะคุณแก้วตาอู้นะฮะขนาดว่าเป็นเจก็ขอให้มีรสจัดชัดๆนิดหนึ่งนะครับกิน2มื้อแต่ทำกินเองค่ะดีมากๆเลยนะครับคุณนันทนานะฮะต่อมาครับพันทิพย์ประตูน้ำนะครับปิดตำนาน36ปีตึกพันทิพย์ประตูน้ำตึกที่เป็นศูนย์กลางของการค้ายุคสมัยใหม่ของชาวคอมพิวเตอร์เมื่อ36ปีที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับในที่สุดพันทิพย์ประตูน้ำนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเดสติเนชั่นถ้าจะบอกว่าใช้คำว่าแลนด์มาร์กก็อาจจะไม่ผิดไม่ใช่แลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวไม่ใช่ทัวริสต์เดสติเนชันแต่เป็นเดสติเนชันหรือเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของยุคที่คอมพิวเตอร์นั้นเบิกบานนะฮะบานในแง่ของทั้งตลาด IT ขยายตัวบานทั้งในแง่ของตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเติบโตกันอย่างมากๆในช่วงกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งตึกสูงใหญ่ใจกลางตรงสี่แยกประตูน้ำจึงถูกปรับเปลี่ยนทุกชั้นทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ค้าปลีกค้าส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ4ทศวรรษที่ผ่านมานะครับและก็ใช้ชื่อยุคนั้นเนี่ยนะครับว่าพันทิพย์ประตูน้ำหรือคนบอกในยุคนั้นไปไหนไปพันทิพย์อะไรเป็นต้นนะฮะถ้าเมื่อประมาณเกือบ4ทศวรรษที่แล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าไปไหนไปพันทิพย์โอ้โหคนนั้นนี่แบบว่าไฮเทคมากก็เลยประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพันทิพย์เนี่ยนะครับชื่อเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโด่งดังมากๆเพราะว่าคนไทยในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในยุคไหนก็แล้วแต่แทบไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าพันทิพย์จนกระทั่งเอาไปตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์กลายเป็นคอมมูนิตี้แชทที่ใหญ่โตของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันก็อย่างเช่นพันทิพย์ .com เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับยังเข้าไปอยู่ในเพลงหนึ่งของคนแต่งเพลงชื่อดังอีกหลายคนด้วยเนี่ยนะครับและที่สำคัญพันทิพย์เนี่ยพอโตปั๊บก็ต้องแตกแล้วก็ต้องโตคือมีการขยายสาขาพันทิพย์ไปทั้งพันทิพย์บางกะปิแล้วก็พันทิพย์งามวงวานอีกด้วยเพราะตอนนี้ชื่อพันทิพย์เนี่ยก็จะมาปรากฏเหลือแค่พันทิพย์งามวงวานหรือไม่ก็เป็นพันทิพย์ที่บางกะปิแต่No more ไม่มีต่อไปแล้วสำหรับพันทิพย์ประตูน้ำเนี่ยนะครับพันทิพย์ประตูน้ำเองถามว่าในช่วง36ปีที่ผ่านมารู้ครับว่าจะเป็นศูนย์ขายส่งขายปลีกชื่อดัง IT ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็ตามแต่การเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับช่องทางในการจัดจำหน่ายก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่กับที่เฉยๆแล้วนับวันมีแต่จะถอยตัวลงไปจนกระทั่งจะกลายเป็นชื่อในประวัติศาสตร์ไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะพบว่าโอ้ยุคสมัยนั้นขึ้นไปแต่ละชั้นก็จะเต็มไปด้วยห้างร้านแต่ละล็อกที่ขายส่งขายปลีกประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เพื่อขายกันทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดปรากฏว่าการปรับโฉมก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 3-4 ปีให้หลังมากจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นในปี2016ก็ปรับโฉมครั้งใหญ่เลยนะพันทิพย์ประตูน้ำกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Take Life Moreนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยนะครับแนว Take Life More ของเขาคือการรวมเอาพวกเทคโนโลยีเพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และไปมาครับเดิมทีพันทิพย์ตอนนั้นเนี่ยยุคแรกๆที่เปิดมีแต่คอมพิวเตอร์หลังๆนี่มามีพระพ่วงเข้าไปด้วยฮะก็คือเป็นโซนพระเครื่องก็เข้าไปอยู่ในห้างพันทิพย์ด้วยทีนี้มันก็เริ่มแปลกๆนึกออกไหมครับคือถ้าผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าตึกนี้ควรจะขายแต่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีแต่เดินไปเดินมาลงในชั้นเจอขายพระเครื่องมันก็จะเกิดความรู้สึกหรือทัศนคติว่าอ่ะตกลงโพซิชันนิ่งของความเป็นตึกเนี่ยเสียไปแล้วใช่หรือไม่หรือขยับไปจับกลุ่มอื่นแล้วจริงหรือไม่แน่นอนครับว่าอีกจุดหนึ่งมันมาจากเหตุผลทางด้านของรายได้เป็นหลักสำคัญถูกไหมครับทีนี้หลังจากเปลี่ยนเป็น Tech Life Mall ในปี2016นะอะไรที่ตามมาครับยุคนี้คอนเทนต์ที่มาแรงที่สุดในยุคของความเป็นคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการเล่นก็คือเกมออนไลน์และไปถึงการแข่งขันกีฬาดิจิตอลที่เรียกว่า e-sport พันทิพย์ก็ไม่ได้ตกเทรนด์นะฮะเขาก็มีการปรับตัวของเขาเองนะครับก็พยายามปรับในส่วนของร้านค้าที่ไม่เช่าต่อพื้นที่วางลงก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการปรับสถานที่ให้เป็น e-sport arena หรือเรียกว่าน่าจะเป็นแห่งยุคแรกๆเลยก็ได้ที่ปรับเปลี่ยนเอาพื้นที่ในห้างนี่นะครับขึ้นมาเป็นการแข่งขันแบบ e-sport arena แต่ว่าหลังจากที่ผมบอกไปเสมอครับท่านผู้ชมครับว่า1
การแข่งขันของสินค้า IT เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่อของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนสูงอย่างมากๆ 2. ช่องทางในการเข้าถึงหรือการทำตลาดของในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายผ่านออนไลน์ 3. ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าพันทิปประตูน้ำเกิดขึ้นในยุคที่อะไรโด่งดังครับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC นั่นคือยุคที่ PC โด่งดังมากๆแต่หลังจากที่ผ่านมาในช่วง10ปีให้หลังการเติบโตของ PC ตกต่ำและแพ้การเติบโตของสมาร์ทโฟนในที่สุดสมาร์ทโฟนแซงหน้าขึ้นมาจนกระทั่งการเติบโตของแท็บเล็ตขึ้นมาแซงเพราะฉะนั้นจากการที่จะซื้อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในลักษณะออนไลน์โดยตรงก็เกิดการแข่งขันของบรรดาห้างดิสทริบิวเตอร์แบรนด์ที่เป็นเจ้าของออกมาเปิดห้างหรือว่าร้านค้าต่างๆหรือช็อปต่างๆตามศูนย์การค้าต่างๆมากขึ้นอยู่เรื่อยๆรวมถึงการทำแคมเปญที่เชื่อว่าต่อไปนั้นการหวังพึ่งช่องทางของพันทิปประตูน้ำจะไม่ได้มาเป็นช่องทางอีกอย่างมากมายส่งผลให้กับท่านั่งของพันทิปเองก็พยายามหาโมเดลใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าในที่สุดจนแล้วจนรอดนะครับถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนมือมันก็เกิดขึ้นจนได้มันถ้าเราคิดกันจริงๆแล้วปรากฏว่าพื้นที่สี่แยกประตูน้ำตารางเมตรละเท่าไหร่ทำอะไรค้าขายอะไรได้ดีมากกว่าการเป็นเพียงแค่ศูนย์ค้าส่งค้าปลีกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ PC ที่ทุกวันนี้มีจำนวนที่ลดน้อยถอยลงกว่าการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแน่นอนครับก็เลยเกิดการเปลี่ยนมือเทคโอเวอร์เกิดขึ้นและในที่สุดเนี่ยนะครับในส่วนของพันทิปประตูน้ำก็ตกลงมาอยู่ในมือของบริษัท Asset Worldcorp จำกัดมหาชนหรือว่า AWC ซึ่งผู้บริหาร AWC หรือการถือหุ้นของ AWC ก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในเครือของมหาเศรษฐีของประเทศไทยคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกปรับเปลี่ยนจากพันทิปประตูน้ำกลายเป็น AEC ครับกลายเป็นตึกที่เรียกว่า AEC Trade Center พันทิปประตูน้ำฮะยังคงขายปลีกขายส่งแต่ขายปลีกขายส่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกสินค้าและบริการที่อยู่ในส่วนของอาเซียนนั่นเองนะครับงั้นก็ถือว่าปิดฉากเรียบร้อยสำหรับ36ปีของพันทิปประตูน้ำจากนี้ไม่มีต่อไปแล้วก็กลายเป็นตำนานเป็นชื่อหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการค้าปลีกกับตึกที่เคยเป็นแลนด์มาร์คหรือเดสติเนชันด้านของการค้าของกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยไปแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณกิ่งการครับให้มาตั้ง251ดวงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด follow กดแชร์และนิ้วไม่นิ่งโอ้โหเลิฟๆเลยนะฮะนิ้วต้องไม่นิ่งครับไม่ว่าจะนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็แล้วแต่นะครับคุณต้องไม่นิ่งนะฮะกดไลค์ follow และแชร์ตลอดเวลาครับนะฮะในทุกประเด็นทุกข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้เชื่อมต่อกันตลอดเวลานะครับขอบคุณมากๆนี่อย่างเงี้ยมินิฮาร์ทก็มาโป้งซักเกอร์เบิร์กก็มีอิโมจิหน้าแลบลิ้นปิ้นตาก็มาสุดยอดฮะขอบคุณมากๆสำหรับทุกครั้งเลยนะครับที่ทุกท่านเนี่ยนะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุยกับบัญชากับ B-Times ของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะครับคุณกิ่งการนี่โอ้โหมา200กว่านี่ตกใจเลยนะครับนึกว่าคอมพิวเตอร์เราเพี้ยนนะครับกลับมาเหมือนเคยนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก่อนนะครับแม่กำลังมันเลยนะฮะกำลังจะถึงประเด็นที่หลายคนกำลังอดตลับขับตะนอนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับโดยเฉพาะการจัดอันดับอะไรบางอย่างของประเทศไทยทำไมเราถึงท้ายสุดท้ายอย่างนี้อีกแล้วท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดกันด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาครับมากันเยอะเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กด follow กดแชร์นะครับสวัสดีครับเช่นเคยนะครับขอบคุณนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้หน้าจอมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เดี๋ยวจะหน้าใหญ่เกินไปตกใจกันนะครับคุยกับบัญชาเรากลับมาเช่นเคยนะครับหน้าจอโอเคค่ะอ๋อขอบคุณมากนะครับบอกกันนิดนึงนะครับตอนนี้หน้าจอของท่านผู้ชมนั้นอยู่ในสภาวะแบบเดิมหรือเปล่านะครับอาการเดิมหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมไปแตะปั๊บโอ้โหมันกลายเป็นหน้าใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็กลับไปเป็นแนวนอนไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องตัดสัญญาณไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์ follow แล้วก็แชร์นะครับไลค์ follow แล้วก็แชร์นะครับเยอะๆแน่นๆส่งต่อกระจายไปเยอะๆนะครับรอๆคุณโยลักรอนะครับช่วยบอกกันนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะได้ไปต่อกับประเด็นที่น่าสนใจนะครับตามต่อเลยค่ะแฟนๆเราน่ารักที่สุดเลยนะครับนะฮะกดไลค์ follow แชร์เยอะครับไลค์ follow แชร์เยอะคุณเดชาบอกหน้าจอโอเคขอบคุณมากเลยนะครับคุณอนซานปานกลับมาเหมือนเดิมนะครับแหมแฟนๆของเราต่อเลยค่ะจากคุณจรัญญานะครับได้เลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงประเด็นที่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปก็คือว่ามีธุรกิจอีกประมาณ 16,000 แห่งในประเทศไทยเสี่ยงสูงต่อการที่จะปิดกิจการตัวเลขนี้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยถามว่าถึงจุดพีคสุดอยู่ตรงไหนไม่มีใครตอบได้ครับถ้าเราจะวัดเป็นจุดพีคสุดหรือจุดสูงสุดของอัตราการติดเชื้อ
ไม่มีใครตอบได้จริงๆนะฮะเพราะนาทีนี้การติดเชื้อโดยเฉลี่ยประมาณ3วันครึ่งถึง4วันยังคงอยู่ในอัตราเร่งของเจ้าเชื้อตัวนี้เป็นปกติแต่ทีนี้ไอ้การที่พีคสุดในแง่ของภาคธุรกิจว่าขณะนี้เนี่ยสามารถรับมือได้แค่ไหนอัตราของการหยุดปิดกิจการเป็นอย่างไรอัตราการปลดพนักงานนิ่งแล้วหรือยังอันนี้ต่างหากเป็นตัวที่ต้องกลับมาดูท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับว่าในแง่ของโรคระบาดการติดเชื้อก็จะมีภาวะและกำลังในการติดเชื้อต่อไปแต่ในแง่การทำธุรกิจมันจะต้องกลับมาดูตรงนี้ครับว่าที่สุดแล้วระบบเศรษฐกิจนั้นเริ่มจะมีการฟื้นตัวจุดไหนอย่างไรจากเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับคุณรุ่งมลิกมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์ขององค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะฮะว่ามาตรการในการผ่อนผันให้ลูกหนี้ธุรกิจ SME เนี่ยเน้นว่าเป็นวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งมาตรการที่ใช้มาตั้งแต่ตอนเจอล็อกดาวน์ที่แบงก์ชาติประกาศเนี่ยมันจะมีระยะเวลาไปจบในวันที่22ตุลาคมวันที่เท่าไหร่ครับ19หรือ20แล้วใช่มั้ยฮะวันที่20ละมันแสดงว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2วันครึ่งฮะ21 22แล้วบวกอีกครึ่งวันก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันครึ่งที่มาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SME วงเงินไม่เกิน100ล้านบาทก็จะจบละนะคำถามต่อไปนี้เนี่ยพอเข้ามาดูในไส้ในของมันเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจว่าลูกหนี้นะธุรกิจ SME ของไทยเนี่ยนะครับที่เข้าโครงการตั้งแต่แบงก์ชาติเปิดโครงการตรงนี้นะครับ 1.05 ล้านบัญชีก็ตีซะว่าประมาณ 1,50,000 บัญชีเป็นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ย 1.35 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้นะฮะและแบ่งเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์เนี่ยประมาณ 950,000 ล้านบาทเป็นลูกค้าของธนาคารรัฐนะครับประมาณ 2.7 แสนบัญชีก็ตีซะว่าประมาณ 400,000 ล้านบาทก็แน่นอนครับเป็นลูกหนี้ของธนาคารเอกชนเยอะหน่อยนะครับทีนี้ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ตอนนี้นะครับมาตรการจะจบอีก2วันครึ่งแล้วเนี่ยครับใครเป็นธุรกิจ SME นั้นต้องติดตามให้ดีๆนะฮะก็บอกว่าเขาก็คุยกับทางด้านของบรรดาธนาคารพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าอะไรทราบมั้ยฮะ 94% ของลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์คือหมายถึงว่าคุยไป 94% นะฮะและพบว่าในจำนวน 94% เนี่ย 50% ของ 94% ที่คุยไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถกลับมาชำระหนี้ได้หลังจากมาตรการจบในวันที่22ตุลาคมครึ่งหนึ่งของธุรกิจ SME ที่มีปัญหาซึ่งคุยกันจนเกือบจะครบหมดแล้วครึ่งหนึ่งกลับมาจ่ายหนี้ได้นี่คือคำพูดที่เป็นบทสรุปชัดเจนนะครับทีนี้ถามว่าครึ่งหนึ่งมันอาจจ่ายได้ละทีนี้ไอ้ที่เหลือล่ะนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยนะฮะคือต้องการความช่วยเหลือต่อและปรากฏว่ามีอยู่ 6% วงเงิน 57,000 ล้านบาทคิดเป็นเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 16,000 บัญชีก็คือ 16,000 กิจการครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถติดต่อได้เลยตรงนี้แหละครับขีดเส้นแล้วเลยฮะคือเป็นที่มาของตัวเลขว่า 16,000 รายเสี่ยงต่อการปิดกิจการเพราะว่าไม่สามารถติดต่อได้กิจการกำลังจะมีแนวโน้มว่าถูกปิดหรือมีการย้ายที่อยู่จนไม่สามารถติดต่อกันได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้แบงก์ชาติก็เลยส่งสัญญาณครับว่ามันจะจบอีกแล้วนะอีก2วันครึ่งเท่านั้นกับมาตรการนี้เพราะฉะนั้นถ้าเหลืออีกครึ่งนึงที่ไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วจบลงไปแล้วแล้วยังไม่ได้คุยกับแบงค์นั่นก็หมายความว่าคุณต้องกลับเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกกันว่าการชำระหนี้ตามภาวะปกติและถ้าชาญชำระหนี้ตามภาวะปกติโดยดูขาจากฝั่งรายได้ซึ่งไม่มีเข้ามายิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่เพราะเมื่อหมดตัวช่วยยาช่วยแล้วแต่รายได้หลักกลับไม่เข้าหรือเข้ามาไม่สามารถจะนำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ดังที่ผมเคยคุยไปก่อนหน้านี้คือภาวะอะไรครับธุรกิจซอมบี้หรือเศรษฐกิจซอมบี้ถูกไหมฮะนี่แหละครับอันนี้แหละครับน่ากลัวมากคือเป็นธุรกิจที่จะค้าขายยังไงก็แล้วแต่ไม่มีรายได้มากเพียงพอจะเอาไปจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือแม้แต่ชำระเงินต้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธุรกิจที่สมมีไข้เกาะไปเรื่อยๆถ้าจะพูดได้ชัดที่สุดคือซอมบี้ครับมันจะอึมกระทึมซื่อๆจะโตไม่โตแล้วก็เหมือนกลายเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะฮะนี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ต้องมีการเตือนกันแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับควรที่จะให้มีการรีบติดต่อกันไม่งั้นแล้วล่ะครับงานนี้เหนื่อยครับเพราะว่า 16,000 กว่ารายกับกิจการนี้คิดเป็นมูลค่าหนี้สูงถึง 57,000 ล้านบาทนะครับติดต่อไม่ได้ปิดกิจการและปรากฏว่ามีตัวเลขที่เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเกือบ 40% นี่นะครับต้องเข้ามาแก้ไขสถานะหนี้ด่วนแล้วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้สำหรับหลายๆท่านนะครับลองพูดไปด้วยครับส่งต่อกันไปด้วยไม่งั้นแล้วก็อาจจะเหนื่อยกันพอสมควรสำหรับเรื่องราวกันตรงนี้กันนะครับมาถึงเรื่องของดูเรื่องของแรงกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอยช่วงสิ้นปีกันนิดนึงนะครับกับมาตรการช็อปดีมีคืนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมกำลังอยู่ที่คุยกับบัญชานะครับในเพจไลฟ์สดปีไทม์ของเรานะครับแหมนี่ต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังกลับมาติดตามกับเราอย่างสม่ำเสมอตอนนี้โอ้โหครบคันเหมือนเดิมนะครับช็อปดีมีคืนนะครับจะเริ่มต้นมาไหนฮะท่านผู้ชมครับช็อปดีมีคืนช็อปดีมีคืนจะเริ่มต้นมาไหนใครทราบช่วยส่งกันมานิดนึงนะครับลงทะเบียนกันแล้วยังถ้าลงทะเบียนแล้วรีบลงนะครับเพราะว่าช็อปดีมีคืนจะเริ่มสต้นจะเริ่มสต้นจะเริ่มต้นสตาร์ทนะครับจะเริ่มสตาร์ทสต้นกันอยู่ตรงนี้นะฮะช็อปดีมีคืนจะเริ่มต้นวันแรกวันที่เท่าไหร่อ้าวท่านผู้ชมครับถ้าเป็นแฟนกันจริงลงทะเบียนกันแล้วและคิดว่าจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็คงจะไปลงกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นช็อปดีมีคืนจะเริ่มวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มวันที่เท่าไหร่ครับใครตอบถูกบ้างครับรีบครับรีบครับรีบนะฮะรีบเลยครับ23ตุลาคมครับจากคุณจารุอะไรฮะเดี๋ยวดูมันคุณจารุเพชรใช่ไหมฮะขอไว้ถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับ23ครับจากคุณรัตนวดีนะครับรัตนวดีก็บอก23คุณวาทินีก็บอก23นะครับคุณจารุพัฒน์หรือจารุ23ตุลาคมใช่ไหมครับขอบคุณข้อมูลดีๆคุณบัญชานะครับคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาคุณน้องบอก23เหมือนกันนะครับนะฮะ23ใช่ไหมงั้นคำถามผมจะถามว่าท่านผู้ชมจะใช้สิทธิ์โครงการช็อปดีมีคืนไหมครับท่านผู้ชมจะใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนไหมท่านผู้ชมจะใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนหรือไม่ใช้หรือไม่ใช้บอกกันได้ไม่ใช้เพราะอะไรใช้เพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมจะใช้ไหมช็อปดีมีคืนจะใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนนะครับจะไปจับจ่ายใช้สอยจะโอจะเอามาหักภาษีนะครับจะมาหักเรื่องของได้เต็มๆนะถึง30,000อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะท่านผู้ชมจะใช้สิทธิ์นี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะช้อปปิ้งในช่วงปลายปีกันหรือเปล่าไหนลองส่งกันมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ที่พูดถึงเรื่องของประเด็นนี้นี่นะครับช็อปดีมีคืนทำให้ตอนนี้ในแง่ของคนขายสินค้าเริ่มที่จะผลักแคมเปญให้ท่านผู้ชมนะครับผ่อนได้นานถึง36เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือถือครับนะฮะในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยมีการกระตุ้นกำลังซื้อของคนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีฐานะหรือว่ารายได้อยู่ในระดับกลางขึ้นบนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นที่มาที่เรียกกันว่าช็อปดีมีคืนจะเริ่มสตาร์ทในวันที่23ตุลาคมนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาก็ตั้งแต่เมื่อวันที่แล้วนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าที่ผ่านมาและมาตรการนี้ก็จะมีไปจบถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญหรือว่าค่ายของเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้มีการตัดสินใจที่จะใช้แคมเปญดุเดือดเรียกกันว่าดูเดือดเลือดพ่านกันเลยนะครับเอามาใช้เพื่อที่จะมีการดึงกำลังซื้อหรือเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการช็อปดีมีคืนนะครับผมเองก็ไปเห็นข่าวนี้มาแล้วก็โอ้โหทำให้เรารู้เลยนะครับว่าไอ้เจ้ามือถือสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนาทีนี้คุณจะผ่อนได้เต็มแม็กเลยเนี่ย36เดือน12 3 36ครับท่านผู้ชมครับ3ปีสำหรับการที่คุณจะผ่อน 0% นาน36เดือนผ่อนกันจนชนิดที่แบบโทษนะฮะถ้าเป็น iPhone ก็เปลี่ยนรุ่นใหม่มาถึง3รุ่นแล้วล่ะครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูกันแล้วเนี่ยอย่างเช่นค่ายหนึ่งก็คือบริษัทเจมาร์ทโมบายคุณนราธิปวิรุณชาตพันธ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารของเจมาร์ทเนี่ยนะครับภายใต้ร้านขายมือถือของเขาก็ยี่ห้อเจมาร์ทนะครับก็มีตามร้านห้างทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับกำลังซื้อของคนไทยในขณะนี้มีความระมัดระวังอย่างเห็นได้ชัดไตรมาส2ล็อกห้างปิดขายของไม่ได้คนตกใจแตกตื่นรายได้คนหายไม่ซื้อของเลยแต่พอไปคลายหลังไตรมาส2ปั๊บไตรมาส3เริ่มคลายล็อกดาวน์ห้างกลับมาเปิดโปรโมชั่นเริ่มมีทุกอย่างเริ่มอัดแคมเปญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มออกมาแม้ว่าจะทยอยเริ่มตั้งแต่กลุ่มระดับล่างขึ้นมาขึ้นกลางแล้วก็ขึ้นมาบนก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มก็ตามปรากฏว่านี่นะฮะเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของบรรดาพวกร้านค้าตามในห้างนี่นะครับกำลังซื้อกลับมาก็จริงแต่พอเข้าปลายไตรมาสที่3ปรากฏว่ากำลังซื้อแผ่วครับแผ่วเลยนะฮะถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเราก็จะพบว่าจริงอยู่ครับคนมักจะต้องมีโปรช่วย2พอจะซื้ออะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นในอันดับต้นๆไว้ก่อนหรือ3อะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นเลยนะนาทีนี้ก็อาจจะไม่ใช้ต่อไปนะครับจึงทำให้การผ่อนล็อก3และปลายไตรมาส3ก็เจอเรื่องของการกำลังซื้อแผ่วเกิดขึ้นปรากฏว่าพอเริ่มที่จะมีโครงการช็อปดีมีคืนขึ้นมาก็เลยตัดสินใจทำให้บรรดาค่ายมือถือหลายค่ายพร้อมที่จะดันการซื้อสมาร์ทโฟนโดยผ่อนนานถึง36เดือนคือ3ปีนะครับถามว่าโอ้คุณชาครับไอ้36เดือนเนี่ยใครก็ทำมานะครับถูกครับ36เดือนใครก็ทำฮะแต่นั่นอยู่ใน product สินค้าอื่นๆแต่ในขณะที่เป็นตัวของมือถือทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแข่งขันกันอย่างชนิดที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดึงกำลังซื้อสุดท้ายปลายปีเนี่ยนะครับผ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
มีการตั้งแคมเปญเนี่ยผ่อน 0% ด้วยจำนวนของเดือนที่ผ่อนมากขึ้นไปถึง36เดือนหรือแม้แต่ละแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะอย่างค่าย AIS เนี่ยเขาจับมือกับบัตรเครดิตทุกแบงค์เลยทำโปรโมชั่น 0% นาน10เดือนนะสำหรับการซื้อสมาร์ทโฟนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบางค่ายเนี่ยอย่าง TrueMove เนี่ย True Money ผ่อนได้ไม่ง้อบัตรเนี่ยให้ผ่อนยาวถึง36เดือนก็นี่แหละครับที่มันสุดที่36เดือนก็ตรงเนี้ยค่ายนี้นะฮะหรือเป็นแบรนด์อย่างเช่น Samsung นะฮะก็ร่วมกับร้านค้าเนี่ยนะครับเช่น TG Phone CSC เนี่ยนะฮะก็ทำแคมเปญประเภท 0% กับสินค้าที่ครบ 3,000 บาทขึ้นไปนะฮะแล้วบางรุ่นผ่อน 0% นาน36เดือนนะครับก็แสดงว่าณ ตอนนี้นี่นะครับคือพยายามจะดึงทั้งเรื่องของกำลังซื้อให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่านาทีนี้ใครไม่เอาเงินสดเข้าบริษัทเป็นเรื่องที่เหนื่อยใจมากๆยังไงก็ต้องดึงกระแสเงินสดเข้ามาเพื่อทำให้สภาพคล่องและการบริหารการจัดการของบริษัทธุรกิจเนี่ยมีเงินสดไปได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รู้ทั้งรู้อยู่ครับว่ามันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภาวะกำลังซื้อเรื่องของเงินในกระเป๋าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนไหมท่านผู้ชมจะใช้จ่ายผ่านช็อปดีมีคืนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะไม่ใช้ไม่เข้าโครงการเพราะอะไรลองส่งเข้ามานะครับสำหรับคอมเมนต์ของแต่ละท่านนะครับในคุยกับบัญชากันนะครับเมื่อถามไปแล้วก็ต้องถามกันหน่อยนะฮะขอประหยัดเงินไม่ซื้อไม่ก่อนนี่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นดีกว่าครั้งนี้มียาวแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นท่านหนึ่งได้คอมเมนต์มานะฮะต่อมาครับนาทีนี้อยากถือบัตรคนจนได้กับได้ลงทุกอย่างบัตรนี้ก่อนนะครับเลยไม่คิดจะเลิกจนกันนะฮะต่อมาครับไม่ซื้อเลยครับคุณบัญชานาทีนี้คือเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้ยังจะช็อปกันหรือล่ะครับนะครับต่อมาครับตอนนี้ใช้คนละครึ่งครับรายได้ปีนี้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีครับจึงไม่ใช้ช็อปดีมีคืนอ๋อฮะคุณสรัญฮะก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะครับว่าใครเข้าโครงการไหนแล้วไม่สามารถมาเข้าโครงการนี้ได้ด้วยนะครับต่อมาครับไม่ใช้ครับคุณธงชัยนะฮะไม่จ่ายถูกสุดซื้อเฉพาะที่จำเป็นครับนะฮะไม่ใช้ค่ะนะครับไม่เข้าโครงการนี้ค่ะนะครับไม่ใช้ไม่สมัครเลยเรื่องมันมากค่ะน่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเราก็อยากได้อยู่นะคะโอ้ครับนะต่อมาครับคนรากหญ้าเข้าไม่ถึงเช่นเคยนะครับไม่ใช้ค่ะโครงการนี้นะครับไม่ใช้ค่ะนะครับไม่ใช้ค่ะนะครับไม่สมัครด้วยครับนะใช้คนละครึ่งค่ะนะครับไม่ได้ใช้ค่ะใช้คนละครึ่งค่ะอ๋อนะครับ23 October นะครับโครงการนี้เราเริ่มวันที่23ใช้ค่ะแต่ก็ยังงงๆเกี่ยวกับเงื่อนไขค่ะนะครับไม่ใช้ครับนะครับใช้ค่ะหักเอาไว้หักภาษีค่ะเยี่ยมเลยครับไม่ใช่ครับผมว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดคนไทยไม่ได้รวยกันทุกคนนะครับต่อมาครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้เพราะคนละครึ่ง 3,000 ใช้ค่ะนะครับสวัสดีค่ะนะครับ23ตุลาถึง31ธันวาคมโอ้บอกมาเสร็จจับเลยนะครับโครงการจบตรงไหนเรื่องไหนขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆของรายการคุณบัญชานะครับ23ตุลานะครับโอ้ก็เป็นอันว่าหลายคนดูเหมือนว่าจะไม่ใช้นะฮะอันนี้ก็ครับเคารพในการตัดสินใจของทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้สมัครโครงการนี้ใช้คนละครึ่งครับอ๋อช็อปดีมีคืนนะครับดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นโครงการอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ไม่ใช้ก็ต้องดูแลเงินในกระเป๋าของท่านให้ดีๆนะครับมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในระดับเช่นเรียกว่า5หรือ6ดาวอะไรก็แต่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในเรื่องของศูนย์กลางที่เป็นเมืองของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยแล้วก็อย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับนาทีนี้ก็ลุกลามใหญ่โตไปจนกระทั่งถึงธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมรีสอร์ทระดับหรูหราจะ5ดาว6ดาวขึ้นแถมที่พักนะฮะห้องพักเนี่ยก็ตั้งอยู่บนหน้าผามองลงมาเห็นเบื้องของทะเลอันดามันสวยสดงดงามแต่นาทีนี้เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด19และมาถึงนาทีนี้รายได้ก็ไม่มีจนกระทั่งไม่มีนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องขอขยายเวลาและงดการจ่ายค่าเช่าให้กับกองทรัสต์ที่บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจประเภทนี้แล้วนะครับเรื่องนี้นี่นะครับก็คือบริษัทชาญอิสระรีดแมเนจเมนต์จำกัดคือถ้ามีคำว่ารีดนะรอเรือสระอีทอทหารนี่เป็นภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษคือ REIT รีดเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรนะครับหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกลับมาให้กับทางด้านของผู้ถือหุ้น
หรือผู้ที่ลงทุนในกองหลีพวกนี้นะครับพักหลังๆนี่เราจะเห็นครับนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์พอเติบโตไปถึงจุดหนึ่งในแง่ของ developer หรือผู้พัฒนาโครงการก็มักจะเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนแล้วก็ไปทำโครงการขยายต่อแต่ในพักหลังนี่เราก็จะพบว่าเมื่อมันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายแนวคิดก็เคยมีการจัดตั้งนิติบุคคลที่เรียกว่ากองหลีขึ้นมาซึ่งหลีตัวเนี้ยก็จะเข้าไปบริหารให้ผลตอบแทนกับคนที่มาซื้อหุ้นของกองหลีโดยกองหลีก็จะไปดูว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ไหนที่มีรายได้สม่ำเสมอเป็นเสือนอนกินหรือ passive income ก็จะเข้าไปลงทุนตรงนั้นนะครับแนวคิดพวกนี้ก็จะมีการตั้งกองหลีเพื่อไปบริหารจัดการกับธุรกิจที่คาดว่าเงินจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจที่เรียกว่า hospitality หรือ hotel hospitality โดยเฉพาะมองเห็นว่าเมืองไทยเป็นตลาดที่พึ่งพาของนักลงทุนต่างประเทศและนักตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกแต่พอโควิดมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างช็อตแอนด์ช็อคไปหมดจนในที่สุดทำให้บริษัทชานอิสระรีดแมเนจเมนต์จำกัดเนี่ยนะครับต้องทำหนังสือเป็นทางการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เพราะว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมฮะการแจ้งไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าคือรีดเนี่ยเขาเป็นบริษัทนะเป็นบริษัทเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาที่ภูเก็ตนะครับก็ได้รับหนังสือครับจากบริษัทศรีพันวาแมเนจเมนต์จำกัดก็คือเป็นบริษัทที่บริการโรงแรมนี่แหละส่งมาให้กับกองรีดของศรีพันวาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้นี่นะครับนะฮะอยากจะให้กองทรัสต์รีดเนี่ยนะฮะให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจโรงแรมศรีพันวาโดยการขยายระยะเวลาการเช่าค่างวดเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมกุมภามีนามิถุนากรกฎา4เดือนเนี่ยนะครับจากการกำหนดค่าชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดออกไปอีก6เดือนและผ่อนผันหรืองดเว้นการชำระค่าเช่างวดเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมทำไมต้องผ่อนผันยกเลิก2เดือนเพราะเป็นเดือนที่เจอการปิดล็อกดาวน์นะครับโดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีก็พิจารณาเห็นสมควรตามรายละเอียดที่ขอระยะเวลานะฮะชำระค่าเช่างวดกุมภามีนามิถุนาและกรกฎาคม63เลื่อนออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้อันนี้คือในแง่ของบรรทัดหรือประโยคภาษาเขียนที่ต้องแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าบอกว่าเป็นภาษาพูดแล้วก็ท่านผู้ชมครับนั่นก็หมายความว่าโรงแรมไม่มีคนเข้าพักตลาดซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มีคนมาทัวริสต์ไม่มีเข้าประเทศไทยเพราะยังอยู่ในช่วงของการใช้มาตรการปิดน่านฟ้าตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นระดับหรูหราขึ้นบนจะบอกว่าล่มสลายก็ไม่เชิงแต่หายหดไปเลยเพราะไม่มีกำลังซื้อเข้านะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แม้แต่รายได้ที่จะเข้ามาในตัวโรงแรมและทำให้เกิดการจูงใจในการลงทุนในธุรกิจประเภทกองรีดก็หดหายลงไปด้วยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนได้ชัดเจนนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมรีสอร์ทโฮสเทลไม่ว่าคุณจะจับกลุ่มในระดับไหนก็แล้วแต่เนื่องจากว่าพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเสี่ยงสูงถึง 100%และเมื่อเกิดกับสภาวะอย่างนี้ย่อมทำให้รายได้ไม่เข้าสู่โรงแรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 100% ต่อให้จะมีสภาวะการดึงหรือมีสายป่านดึงได้ยาวนานขนาดไหนนั่นก็จะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของการให้ผลตอบแทนต่อนักลงทุนในประเภทของประเภทกองรีดอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งเป้าไปที่โรงแรมและรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นระดับกลางขึ้นหรูก็ตามดังนั้นแล้วนี่นะครับโควิดนั้นกระทบทุกส่วนจริงๆครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่แม้แต่โรงแรมศรีพันวาที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็จำเป็นต้องทำหนังสือขอขยายระยะเวลาและงดการจ่ายค่าเช่าเข้ากองทรัสต์ที่ดูแลบริหารของโรงแรมศรีพันวานะฮะก็ครับนาทีนี้ก็ต้องกลับมาดูกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะนาทีนี้เราพึ่งเงินจากต่างประเทศกันมาเยอะจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาในขณะนี้ที่ตรงกับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชานะครับทางเพจของ B Times ของเรานะฮะครับทักทายกันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ข้าวกันยังครับเที่ยงตรงกันแล้วนะครับอยู่ข้าวกันไหมครับปุ๊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 บหมอครับโอ้ตอนนี้เก็บเงินสดและอุ่นใจที่สุดค่ะทั้งเรื่องของชุมนุมและโรคระบาดยังคงอยู่ยาวกับเราแน่ๆนะครับใช่เลยครับนะดีเลยครับท่านผู้ชมก็ช่วยกันดูแลนะครับเราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเรื่องที่มันจำเป็นเอาไว้ก่อนเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตคนไทยนาทีนี้โอ้ใช่เลยครับเอาละครับทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องราวครับไทยแลนด์โดนอีกแล้วฮะถูกจัดให้รั้งท้ายบวยที่สุดนะฮะท่านผู้ชมนึกออกไหมครับว่าเราโดนอะไรอีกแล้วครับนะเราถูกจัดให้รั้งท้ายเรื่องอะไรครับ
นี่ข้อมูลเพิ่งออกมาเมื่อตอนก่อนจะเข้ารายการสดของเราเลยนะผมบอกแล้วครับว่า B Times ของเรานั้นทำเรื่องของข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับให้ได้ตรงประเด็นแล้วก็จับสถานการณ์นาทีนี้มากที่สุดเราถูกจัดอันดับให้รั้งท้ายสุดท้ายของโลกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมครับดูกับเราไปแล้วอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้นะครับอนุญาตให้ดื่มน้ำได้นะครับหน้าจอเรากันเองนั่นนะครับขอบคุณมากแต่สิ่งที่จำเป็นต้องทำคือกดไลค์ follow แชร์ครับนะอันนี้นิ้วต้องอย่าดิ้งต้องไลค์ follow แชร์อยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากขออนุญาตวันนี้ดื่มน้ำอัดลมนิดนึงนะครับครับเที่ยงตรงพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้าวเรียงครับถ้าอยู่ข้าวก็อนุญาตทานข้าวได้เลยนะครับหรือว่าจะทานไปฟังไปได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับหรือว่าจะส่งเมนูมาให้ผมดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับแม่เผื่อจะได้อร่อยกันบ้างนะครับข่าวสารมันเข้มข้นกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอ่ะมาดูเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่จะบอกตกอกตกใจก็เตรียมตัวกันไว้จะบอกว่าเป็นการจัดอย่างต่อเนื่องก็ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่เคยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันได้เลยนะครับในที่สุดประเทศไทยก็ถูกจัดให้เป็นอันดับสุดท้ายท้ายสุดของระบบบำนาญและการเกษียณประจำปี2020โดยสำนักของการจัดอันดับที่มีชื่อว่า Mercer CFA Institute Global Pension Index นั่นเองครับท่านผู้ชมครับค่าดัชนีที่มีชื่อว่าดัชนีบำนาญและการเกษียณทั่วโลกประจำปี2020เนี่ยนะครับถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประจำปี2020นี่ถือว่าเป็นการจัดในปีที่12อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับชื่อยังเป็นทางการของค่าดัชนีนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Mercer CFA Institute Global Pension Index ถ้าผมจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลไปเมื่อสักครู่คือค่าดัชนีบำนาญและการเกษียณทั่วโลกประจำปี2020ทำไมต้องมีการจัดค่าดัชนีนี้การจัดค่าดัชนีนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นชัดครับว่าประเทศในทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยมีการจัดระบบสวัสดิการด้านเงินบำเหน็จบำนาญให้กับประชาชนผู้ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์หลังจากเขาเกษียณจากการทำงานแล้วได้ผลตอบแทนคืนกลับมาได้รายได้คืนกลับมาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญและระบบการเกษียณของแต่ละประเทศที่มีการบริหารการจัดการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นระบบในแต่ละประเทศนั้นเข้มแข็งแข็งแรงไว้ใจได้เชื่อมั่นได้มีความยั่งยืนแค่ไหนสำหรับคนที่ตอนนี้เขากำลังเข้าสู่ช่วงของก่อนจะเกษียณและกำลังจะเกษียณค่าดัชนีตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดและวิธีการบริหารการจัดการสร้างสวัสดิภาพให้กับพี่น้องประชาชนของคนในแต่ละประเทศว่ามีวิธีการบริหารการจัดการเป็นมืออาชีพแค่ไหนมองปัญหานี้ของประชาชนของคนที่อยู่ในวัยแรงงานและทำงานมาเกือบครึ่งค่อนชีวิตแล้วเขาควรที่จะได้รับรายได้และผลตอบแทนหลังจากที่เขาเกษียณตรงนั้นให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านไปเลยนะครับดัชนีตัวนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเขาสามารถจะบริหารจัดการรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับรวยก่อนแก่ได้ไหมหรือกลายเป็นว่าจนก่อนแก่อันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านสะท้อนจากค่าดัชนีนี้เลยนะครับเพราะผมพยายามให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจกันทุกกลุ่มกันเลยนะฮะผลปรากฏว่าการจัดตรงนี้เขาทำ39ประเทศทั่วโลกนี่มี200กว่าประเทศนะครับแต่ทำไมทำ39ประเทศก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญหรือ Pension Fundออกมาเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเป็นทางการและแต่ละประเทศเนี่ยในการจัดของเขาเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของกลุ่มในการจัดนะประเภทของการจัดตัวชี้วัดทั้งหมด50ตัวในการจัดตัวค่าดัชนีนี้และในการจัดแต่ละปีเนี่ยก็จะมีประเทศที่ถูกดึงออกมาจากในแต่ละทุกทวีป7ทวีปทั่วโลกเพื่อมาดูกันเช่นอเมริกาเหนือละตินอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียอาเซียนโอเชียเนียรวมไปถึงแอฟริกาด้วยนะการจัดทั้งหมด39ประเทศแล้วก็ประกาศออกมาในช่วงเช้าวันนี้ผลปรากฏเป็นดังนี้ครับ39ประเทศประเทศไทยติดอันดับที่39คือสุดท้ายของโลกนะปรากฏว่าค่าดัชนี Index Mercer CFA Institute Global Pension Index ซึ่งการจัดโดยสถาบัน Mercer ประเทศไทยอยู่อันดับที่39ครับได้คะแนนเพิ่ม 40.8 จาก100เท่านั้นยังไม่พอการที่อยู่ในอันดับสุดท้ายนั้นปรากฏว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่ม D Dog ก็คือเกรด D การจัดทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น4เกรดหรือ4กลุ่มก็คือเกรด A B C D ประเทศไทยอยู่ในเกรด D และเกรด D ถ้าสะท้อนออกมาเป็นอันดับก็คืออยู่อันดับที่39สุดท้ายของโลกและที่สำคัญครับ
ไม่เพียงแค่เป็นอันดับสุดท้ายของโลกยังเป็นอันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการจัด4ประเทศประเทศไทยก็อยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียนด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า10อันดับแรกของการจัดสะท้อนค่าดัชนีบำนาญและการเกษียณที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2020อันดับ1ของโลกคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ 82.6 มาเป็นอันดับ1ของโลกพูดง่ายเลยครับว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการเงินบำเหน็จบำนาญและระบบการเกษียณที่ดีอันดับ1ของโลกอันดับที่2คือเดนมาร์กได้ 81.4 อันดับที่3ชิงออกมาเลยครับอิสราเอลครับไปตะวันออกกลางคืออิสราเอลได้ 74.7 นี่คืออันดับ3ของโลกอันดับที่4ดีที่ดีอันดับ4ของโลกคือออสเตรเลีย 74.2 อันดับ5ของโลกคือฟินแลนด์ 72.9 อันดับ6คือสวีเดน 71.2 อันดับ8สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ขึ้นมาเป็นอันดับ8ของโลกโดยระบบสวัสดิการและการเกษียณที่ดีของโลกอยู่ในอันดับ8ของโลกด้วยคะแนน 71.2 และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วยในอันดับ1ของอาเซียนด้วยต่อมานะฮะอันดับที่9อันดับที่8นอร์เวย์ 71.2 อันดับที่9แคนาดา 69.3 และอันดับที่10ก็คือนิวซีแลนด์ได้ 68.3 จากทั้งหมด100คะแนนนะครับนี่คือ10อันดับแรกของระบบสวัสดิการและการเกษียณที่ดีที่สุดในโลกซึ่งปรากฏว่าถามว่าในการที่เขาจัดอยู่ใน10ประเทศที่ดีที่สุดของโลกจากทั้งหมด39เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าปีที่แล้วฟังแล้วจะงงไหมฮะเพราะอะไรทราบไหมครับนายเดวิดน็อกซ์เมอร์เซอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันเมอร์เซอร์เนี่ยเขาบอกว่า20ประเทศแรกจากทั้งหมด39ประเทศที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นั้นคือ10อันดับแรกถูกไหมฮะแต่เฉพาะใน20อันดับแรกของ39ประเทศเนี่ยค่าดัชนีของ20ประเทศแรกเนี่ยลดลงนึกออกไหมลดลงนั่นหมายความว่าแสดงว่าระบบบำนาญ นะระบบบำเหน็จบำนาญและการเกษียณของประเทศที่ถือว่าดีที่สุดในอันดับต้นๆของโลกนั้นค่าดัชนีลดลงมาเหมือนกันแม้ว่าจะยังอยู่ในกลุ่มสูงก็ตามเหตุผลที่มันลดลงมาก็เพราะว่าท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลให้กับภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นตกต่ำถดถอยและเกิดภาวะที่เลวร้ายครั้งหนึ่งในรอบแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลมาถึงอะไรครับรายได้และการลงทุนของบริษัทภาคเอกชนตลอดจนของภาครัฐต่างๆก็จะชะลอตัวตัดลดงบลงทั้งสิ้นเมื่อมีการชะลอตัวในการลงทุนนั่นหมายความว่าโครงการดีๆนะครับโครงการลงทุนดีๆต่างๆที่บรรดากองทุนที่บริหารเงินบำนาญของบรรดาพี่น้องประชาชนข้าราชการหรือว่าเอกชนก็แล้วแต่ที่เขาจะไปลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้บรรดาสมาชิกนั้นก็ไม่สามารถจะหาโครงการที่ผลตอบแทนที่ดีได้เนื่องจากว่าแต่ละโครงการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและก็โควิด-19 ที่ตอนนี้กำลังกระแทกและทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดในรอบสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นี่คือปัจจัยโดยรวมครับที่มันทำให้นะระบบบำนาญและการเกษียณของประเทศทั้งหมดที่ทำการจัดอันดับมา39ประเทศเนี่ยในแง่ของจำนวนคะแนนมันลดลงนะครับทีนี้เอาละนั่นคือต่างประเทศแต่ถ้ามาดูของพี่ไทยว่าทำไมพี่ไทยถึงได้รั้งสุดท้ายของโลกและก็รั้งสุดท้ายในอาเซียนผมก็ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าในแง่ของอาเซียนเนี่ยนะครับผมก็ไปจัดอันดับให้ท่านผู้ชมมาอย่างเรียบร้อยเลยในแง่ของอาเซียนเราก็จะพบว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่เป็นอันดับ1ซึ่งมีระบบของบำนาญและการเกษียณที่ดีที่สุดในอาเซียนก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์มาเป็นอันดับ1ครับนะตามติดมาด้วยนะฮะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะและสุดท้ายก็คือประเทศไทยซึ่งรั้งสุดท้ายเลยครับก็ต้องกลับเข้ามาดูอีกครั้งนะครับว่าแล้วเมอร์สนะครับเขามองเกี่ยวกับปัญหาของประเทศไทยในการจัดระบบบำเหน็จบำนาญและการเกษียณทำไมถึงรั้งสุดท้ายของโลกนะครับเหตุผลหนึ่งที่เมอร์เซอร์เขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่า1ประเด็นที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ตรงที่ว่าระบบของบำเหน็จบำนาญต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนในขณะนี้นั้นกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดโควิด-19ซึ่งส่งผลให้ทางด้านเมอร์เซอร์เนี่ยมีคำแนะนำให้กับทางด้านของประเทศไทยด้วยนะครับว่าจะต้องเร่งอยู่2เรื่องอย่างเร็วที่สุดหนึ่งในนั้นคือเร่งปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบธรรมาภิบาลในระบบบำนาญถ้าพูดให้เข้าใจภาษาชาวบ้านธรรมาภิบาลก็คือการอะไรฮะบริหารโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนและทำไมถึงเลือกการลงทุนเอาเงินจำนวนนั้นไปลงทุนในกองนั้นหรือประเภทของการลงทุนประเภทนี้เพราะอะไรน
ะครับซึ่งทางเมอร์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการบริหารจัดการหาผลตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนบำนาญทั้งภาครัฐและเอกชนประเด็นที่2ที่เมอร์เซอร์ชี้ให้เห็นนะครับก็คือว่าประเทศไทยต้องเร่งให้มีการสนับสนุนคนยากจนในประเทศเพราะขณะนี้กำลังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะนี่แหละครับมันก็เลยทำให้การจัดอันดับตรงนี้เกิดขึ้นทำให้เรานั้นอยู่ในอันดับสุดท้ายของอาเซียนแล้วก็อันดับของโลกในการจัด39ประเทศด้วยนะครับผมทวนอีกทีนะฮะในอาเซียนเนี่ยอันดับ1คือสิงคโปร์อยู่อันดับ1ของอาเซียนได้ 71.2อันดับ2คือมาเลเซียได้ 60.1 อันดับ3คืออินโดนีเซียได้ 51.4 และอันดับ4คือฟิลิปปินส์ได้ 43 จากทั้งหมด 100 นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงๆครับในขณะนี้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับหลายคนที่ตั้งความหวังเกี่ยวกับเรื่องจะได้เงินไว้ใช้หลังเกษียณหรือเกษียณแล้วมีเงินได้ใช้ได้เลี้ยงตัวเองเนี่ยนะครับตัวชี้วัดนี้บอกชัดเจนเลยครับว่าเสี่ยงมากอันตรายสูงมากนะครับแล้วท่านผู้ชมอาจจะพบว่าเอาแล้วอย่างประเทศใหญ่ๆล่ะที่ไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกผมพูดมาอย่างเช่นอเมริกาเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ระบบบำนาญการเกษียณก็เป็นยังไงจีนเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ระบบบำนาญการเกษียณก็เป็นยังไงญี่ปุ่นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ระบบบำนาญการเกษียณเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมก็มีข้อมูลให้ฮะปรากฏว่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับระบบบำนาญและการเกษียณของเขาอยู่อันดับที่18ของ39ประเทศและตกอยู่ในกลุ่มเกรด4ด้วยนะครับมันแสดงว่าเขาก็มีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่งนะในขณะเดียวกันนะครับของทางจีนนะจีนก็ปรากฏว่าอยู่ในอันดับ 47.3 ตกอยู่ในเกรดดีเกรดเดียวกับประเทศไทยก็คือแย่อินเดียนะฮะก็ปรากฏว่าที่ 45.7 ก็ตกอยู่ในเกรดดีเช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่ถ้าจัดอันดับกันแล้วเนี่ยนะครับจีนอินเดียยังอยู่เหนือกว่าประเทศไทยมากแม้จะตกอยู่ในกลุ่มเกรดเดียวกันคือเกรดดีด็อกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีระบบของบำนาญและก็เรื่องของการเกษียณที่ย่ำแย่เห็นไหมครับตัวหนึ่งเราต้องบอกกันชัดเจนนะครับว่าประเทศที่มีพลเมืองมากตัวหารมากก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องกลับมามองตรงนี้ก็คือว่านี่แหละฮะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายท่านที่หวังที่จะพึ่งเงินไว้หลังเกษียณหลายท่านที่หวังจะพึ่งเงินจากการมีเงินอยู่ในกองทุนสะสมหลายท่านที่หวังจะพึ่งเงินจากการซื้อกองทุนอะไรต่างๆหลายท่านที่หวังจะพึ่งเงินรายได้จากลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานที่จะโตขึ้นและทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่นาทีนี้เป็นเรื่องที่บอบบางแล้วก็อันตรายอยู่ในระดับหนึ่งที่ต้องช่วยกันปรับวิธีคิดใหม่เหตุผลเพราะอะไรครับเศรษฐกิจย่ำแย่เงินออมก็น้อยคนแต่งงานน้อยลงแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกผู้สูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นการพึ่งพาผู้สูงอายุต่อครอบครัวมีสัดส่วน1คนพึ่งต่อ1คนหามากขึ้นเรื่อยๆรายได้หดหายโควิดทำให้เศรษฐกิจแย่ธุรกิจปิดกิจการท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่าแม้แต่ภาคเอกชนก็ยังตัดสินใจที่จะมีการนำส่งเงินให้กับกองทุนต่างๆนี่นะครับตัดน้อยลงเพราะว่าธุรกิจนั้นไปต่อไม่ได้และรายได้ธุรกิจก็หดหายการส่งเงินให้กับกองทุนก็เลยต้องมีการตัดลดลงเป็นการชั่วคราวสถานการณ์อย่างนี้พอยิ่งเกิดขึ้นกับประเทศที่มีการออมอยู่ในระดับต่ำก่อนหน้านี้อยู่แล้วยิ่งเป็นปัญหาซ้ำเติมเข้าไปใหญ่นั้นประเทศในกลุ่มทางด้านของตะวันตกโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปตะวันตกถึงได้มีการออมตั้งแต่แรกๆและมีการบริหารจัดการผลตอบแทนหรือผลเรื่องของรายได้จากกองทุนในการบริหารจัดการพวกเงินออมต่างๆเนี่ยอยู่ในลำดับก่อนหน้านี้มาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาโดยอาศัยจังหวะของภาวะตลาดทุนที่ให้ผลตอบแทนในแต่ละช่วงไซเคิลเนี่ยแตกต่างกันนะครับดังนั้นการจัดระดับอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดและเป็นเครื่องที่ต้องเตือนเราจริงๆนะครับว่านาทีนี้ออมเถอะครับเร่งเถอะครับเท่าไหร่ยิ่งได้ยิ่งดียิ่งเร็วนะครับวันนี้เอาท่านผู้ถามท่านผู้ชมก็ได้นะครับว่านาทีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่กับคำพูดที่ว่าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยครับเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าแก่ก่อนรวยเห็นด้วยไหมครับตอนนี้ประเทศไทยคือสภาวะแก่ก่อนรวยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าคือเราเนี่ยเกษียณแต่ยังไม่มีฐานะที่มั่นคงมั่งคั่งมากพอที่จะดูแลตัวเราเองหลังเกษียณได้เลยจึงเกิดคำพูดที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานะแก่ก่อนรวยกันแล้วลองสำรวจเงินออมท่านผู้ชมดีๆนะครับเงินออมหลังเกษียณนะครับอย่างที่เขาบอกครับว่าพอหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยนะฮะ
จ็บไข้ได้ป่วยทีเนี่ยนะครับเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยหมดเลยนะฮะและแทบไม่เหลือเลยไอ้ขั้นจะหวังพึ่งเงินจากเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนช่องทางต่างๆวันนี้ก็ต้องนึกกันใหม่เพราะว่าโควิดเปลี่ยนทุกสเต็ปไปหมดแล้วหวังจากลูกหลานเลยครับวันนี้ลูกหลานเป็นไงครับแต่งงานมีลูกต่อไหมมีเหลนต่อกันไหมนะแต่งงานกันแล้วไม่อยากมีบางคนขออยู่เป็นโสดซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมเห็นด้วยเลยไหมครับกับคำพูดที่ว่าประเทศไทยตอนนี้แก่ก่อนรวยครับนะแก่ก่อนรวยนะฮะว่าไงครับท่านผู้ชมครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะโอ้ทันทีเลยนะครับเห็นด้วยไหมฮะประเทศไทยแก่ก่อนรวยนะแต่ละท่านมีเงินออมไม่เก็บพอไหมเมื่อเกษียณแล้วมั่นใจแค่ไหนว่าพอหรือไม่พอมั่นใจแค่ไหนว่ามีมากพอป่วยมาทีหลังเกษียณท่านผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่าเงินที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะบึ้ดทีเดียวเลยนะฮะแก่ก่อนรวยสำหรับประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้ครับนะส่งคอมเมนต์คำพูดกันเข้ามาได้เลยนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอนนี้ประเทศไทยสู่แก่ก่อนรวยยิ่งสะท้อนจากดัชนี Mercer Global Institute Pension Fund Index ประจำปีนี้ที่ออกมาสดๆร้อนๆและเอามาเล่าให้ฟังในช่องทางของเราเป็นที่แรกซะโดยซ้ำไปว่าขณะนี้พูดชัดเจนถ้าพูดภาษาชาวบ้านสะท้อนดัชนีนี้ก็คือว่านี่คือสถิติที่บอกว่าประเทศไหนแก่ก่อนรวยหรือประเทศไหนรวยก่อนแก่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแก่ก่อนรวยฮะและตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้ายของผลการจัดอันดับ39ประเทศทั่วโลกและยังเป็นสุดท้ายในอาเซียนอีกต่างหากครับแล้วยังตกนอกจากสุดท้ายแล้วได้คะแนนต่ำสุดยังอยู่ในกลุ่ม D Dog ซึ่งเป็นกลุ่มเกรดต่ำสุดที่มีคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบของการบริหารรายได้บำนาญและระบบการเกษียณที่แย่ที่สุดนั่นเองครับเห็นด้วยหรือไม่ฮะประเทศไทยตอนนี้แก่ก่อนรวยนะครับลองส่งมันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับสะท้อนความคิดเห็นกันนิดนึงนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอ๊ะถ้าเห็นด้วยเอ๊ะเราจะแก้ยังไงถ้าไม่เห็นด้วยเอ๊ะเพราะอะไรนะครับนะฮะเรื่องนี้สำคัญที่สุดลองกลับไปดูนะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วท่านผู้ชมครับคุณผมนะครับทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวหนึ่งวันนี้ลองกลับไปดูสมุดบัญชีของท่านเปิดออกมาแล้วลองนึกดูครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ฝากในธนาคารนะครับสินทรัพย์ต่างๆที่คุณมีนะครับช่องทางในการลงทุนที่ยังพอมีอยู่นะครับเงินเก็บออมที่เอาไว้ใช้ต่างๆพอไหมกับหลังเกษียณของคุณโดยคิดไปข้างหน้าว่าถ้าจะต้องเจออะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแก่ก่อนรวยสำหรับประเทศไทยใช่หรือไม่และนี่เป็นการจัดอันดับที่สะท้อนออกมาล่าสุดสำหรับสายวันนี้ทุกท่านที่ติดตาม B Times คุยกับบัญชาได้รู้ผลการสำรวจนี้ก่อนใครอันนี้ผมพูดได้นะครับนะฮะเห็นด้วยไหมครับแก่ก่อนรวยชัดมากครับนะฮะคุณครูให้เกียรติต่ำสุดในอาเซียนละเมอเซอร์ไปเลยนะตอนนี้ยังไม่แก่แค่หลักสี่แต่ก็ไม่รวยมีแค่กินแค่ใช้ไปวันๆนะครับเห็นด้วยครับแก่แล้วรวยก่อนรวยจริงค่ะเห็นแนวโน้มแล้วตอนนี้จริงค่ะเห็นด้วยค่ะจริงๆค่ะเห็นด้วยครับอยู่ในภาวะนี้สินลดบนตัวก่อนแก่เห็นด้วยค่ะนะครับจริงค่ะคุณบัญชาพูดถูกเลยครับจากอเมริกาตอนนี้ย้อนมองคนไทยน่าสงสารมากเทคโนโลยีพัฒนาแต่คนพัฒนาได้กลับไปเป็นการใช้หรือกิเลสของการใช้เงินครับใช่ครับประเทศไทยแก่ก่อนรวยนะเห็นด้วยการต้องเก็บของในพึ่งน้ำแม่ค้าขายข้าวแกงทุกคนยังบ่นว่าขายไม่ดีเลยกับข้าวเหลือครับลากยากเขาเก็บนอนไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับแก่ก่อนรวยนะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับประเทศไทยแก่ก่อนรวยแล้วก็จากการจัดอันดับล่าสุดนั้นเราอยู่ในอันดับสุดท้ายของระบบบำนาญและเกษียณที่ไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่เป็นสุดท้ายจริงๆของโลกและของอาเซียนด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเต็มตัวดีๆครับนะฮะอ๋อเรื่องของเมียนมาลาวกัมพูชานั้นไม่ได้ถูกจัดอยู่ในผลสำรวจนี้ครับนะฮะในอาเซียนเขาดึงมา4ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะครับนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับให้ดาวมาด้วยขอบคุณมากเลยครับโอ้ข้อมูลนี้สุดยอดขอบคุณมากๆครับค่าครองชีพสูงร้านอาหารก็แพงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งกันมาได้เลยนะครับนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคำพูดนี้ก็จะออกมาสะท้อนจากมุมคิดของแต่ละท่านว่าทำไมถึงคิดว่าใช่แล้วมันจะแก้กันยังไงซึ่งในขณะที่ประเทศไทยก็สู่ภาวะแก่ก่อนรวยเรียบร้อยนะฮะแล้วยิ่งถูกจัดโดยเนี่ยนะดัชนีพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าอันดับของประเทศไทยเกี่ยวกับระบบบำนาญและการเกษียณของเราจะกระเตื้องขึ้นมาหนีอันดับสุดท้ายได้หรือไม่รู้ไหมครับท่านผู้ชมครับอันดับรองสุดท้ายเนี่ยอยู่เหนือประเทศไทยนิดเดียวคือประเทศอะไรรู้ไหมฮะอาร์เจนตินาอันดับที่38ของโลกเราประเทศไทยอันดับที่39ของโลก
นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับคำว่าแก่ก่อนรวยของประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะแก้กันยังไงหรืออะไรยังไงแก่ก่อนรวยนี่คือเป็นเรื่องสำคัญแล้วและการที่เรามองนี้คือเรามองไปถึงลูกหลานของประเทศไทยกันด้วยนะครับนะฮะหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันยาวและเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้ต่อด้วยและเป็นเรื่องราวที่เรายังไม่รู้เลยครับว่าจะมีนะครับกรอบนโยบายมาตรการ strategy เครื่องมืออะไรที่ออกมาทำให้ประเทศไทยนั้นหลุดจากภาวะแก่ก่อนรวยให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็ให้ปีหน้าการจัดดัชนีค่าชีวิตตัวนี้เรากระเติ้งขึ้นหนีจากอันดับสุดท้ายได้ไหมหนีออกจากกลุ่ม D Dog ซึ่งเป็นกลุ่มที่แย่ที่สุดออกมาได้หรือไม่และจะทำกันยังไงนะครับเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการออมไว้หลังเกษียณนะฮะผู้ชมเห็นด้วยไหมครับแก่ก่อนรวยนะฮะและจะแก้กันยังไงเรื่องแก่ก่อนรวยเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับคุณบัญชาครับเงินสวัสดิการประกันสังคมไม่เพียงพอแน่นอนสำหรับคนเราทุกวันนี้เห็นด้วยอย่างมากๆเลยครับค่าครองชีพก็สูงอาหารเองก็แพงเงินเก็บเองก็ไม่มีนะครับโอ้ครับฮะกดไลค์กด follow กดแชร์ได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับประเด็นตรงนี้นะฮะอย่าคิดถึงว่าจะแก่ก่อนรวยเลยครับเอาแค่ตอนนี้ยังไม่แก่ก็แทบกากเลือดกันแล้วนะครับนะรวยก่อนแก่ 30% รวยก่อนแก่ 30% กับ 50% แก่ก่อนรวยพอกินพอใช้ 20% เห็นด้วยครับสำหรับคำพูดนี้นะชาวบ้านไม่ออมรอแต่ว่ารัฐสวัสดิการครับนี่นะฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงนะครับสำหรับการของแก่ก่อนรวยในขณะนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้กับสถานะตรงนี้ที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่นะครับเที่ยง21นาทีนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจไปตามประเทศกันนิดนึงวันนี้ข่าวไทยค่อนข้างจะเยอะนะฮะเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนแรกของเอเชียและน่าจะเป็นคนแรกของโลกที่กล้าเดินทางออกนอกประเทศท่ามกลางยุคโควิดเป็นคนแรกของโลกและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนก็ว่าการเดินทางออกไปทั้งที่มีโควิดเนี่ยนะครับเป็นการบอกย้ำชัดเลยว่าประเทศที่เขาไปคือประเทศที่เป็นฐานการผลิตและแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของนายกรัฐมนตรีจากประเทศนี้ครับครับแหมท่านผู้ชมสงสัยว่าวุฒิชัยครับตกลงนายกคนไหนครับนะครับนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีโยฮิเดะซุงอะถ้าพูดชื่ออย่างนี้คงรู้เลยใช่ไหมว่ามันภาษาญี่ปุ่นชัดๆเลยใช่ไหมก็เป็นนายกรัฐมนตรีซุงอะของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องที่สร้างความเรียกได้ว่าประทับใจให้กับประเทศปลายทางเป็นเรื่องที่ส่งสัญญาณชัดเจนให้กับประเทศที่เหลือว่านี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเลือกแล้วว่าจะมองประเทศปลายทางที่เขาไปเดินทางไปเยือนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ทำพันธมิตรทางเศรษฐกิจในรูปแบบไหนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปถึงแม้แต่ประเทศที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาในประวัติศาสตร์กับประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นจีนด้วยว่านี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังปักธงสู่เรื่องของการอุตสาหกรรมที่เลือกกับพันธมิตรใหม่นะครับโยฮิเดะซุงอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจากอดีตประธานอดีตนายกรัฐมนตรีนะชินโซอาเบะที่จะต้องออกเนื่องจากปัญหาของสุขภาพโดยเลือกเดินทางไป2ประเทศในอาเซียนประเทศแรกที่ไปคือเวียดนามประเทศที่2คืออินโดนีเซียไม่มาประเทศไทยครับนะฮะซึ่งการตัดสินใจเยือนทางเป็นครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นที่อยู่ท่ามกลางโรคโควิดที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะฮะนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะเนี่ยเข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคมปี2555นะครับหลังจากนั้นก็ประกาศขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องเดินทางต่อไปโดยเขากำหนดขึ้นมาว่า2ประเทศในอาเซียนที่เขาต้องเดินทางเยือนและต้องเยือนให้ได้ทั้งเป็นในแง่สัญลักษณ์และรูปธรรมก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียนะครับเป็นเป้าหมายแรกๆปรากฏว่าซุงอ่ะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซุงอ่ะนั้นไม่มีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยเลยนะครับเขาพูดที่กรุงโตเกียวก่อนออกเดินทางด้วยนะนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะบอกว่าเวียดนามและอินโดนีเซียเป็น2ประเทศที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกโอ้โหซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและผู้นำของสหรัฐอเมริกาว่าต้องการที่จะสกัดกั้นอิทธิพลทางการค้าการเมืองระหว่างประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียอย่างชัดเจนอันนี้ชัดครับผมถึงได้บอกว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะคนนี้เนี่ยนะครับแม้จะเคยทำงานกับชินโซอาเบะแต่ว่าถ้ามองการเดินจังหวะก้าวย่างและการแสดงออกอย่างนี้เขาตอบโจทย์ทุกอย่างได้ครบเบ็ดเสร็จในการเดินทางครั้งเดียวเลยครับ 1. เลือกแล้วว่าอาเซียนคือฐานการผลิตแห่งใหม่และพันธมิตรแห่งใหม่ของญี่ปุ่น 2. เลือกแล้วว่าเวียดนามกับอินโดนีเซียคือศักยภาพของฐานการผลิตที่ถือว่ามีอนาคตมากๆของญี่ปุ่นอินโดนีเซียคือเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ1ของอาเซียน
เวียดนามคือฐานการผลิตของแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นซึ่งทุกวันนี้ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนและเลือกที่จะไปเวียดนามมากกว่ามาลงประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย 3. เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอกย้ำชัดเจนครับว่านี่คือการต่อยอดกับนโยบายในการสยบปราบไม่ให้อิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นแพร่กระจายทั้งในแง่การเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือแม้แต่อิทธิพลทางด้านของการใช้กองกำลังทางสงครามระหว่างประเทศหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของอาเซียนเอเชียรวมถึงญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ลงรอยกันระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับการเดินทางคราวนี้ถึงได้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาคทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยการเดินทางของนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปเปล่านะฮะนอกจากจะไปตอกย้ำว่านี่คือสิ่งที่แบรนด์ญี่ปุ่นต้องมาที่นี่แล้วฐานการผลิตต้องมาที่นี่แล้วและต้องโยกออกจากประเทศอื่นเช่นออกจากจีนนะครับออกจากไทยไปสู่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับเขายังให้เงินช่วยเหลือเวียดนามถึง500ล้านเยนด้วยแล้วก็มอบเรือแม้จะเป็นเรือป้ายเก่าไม่ใช่ป้ายแดงนะครับมอบเรือเก่า6ลำที่ติดอุปกรณ์ตรวจการในทางทะเลให้กับเวียดนามเพื่อที่จะตั้งรับมือกับทางด้านจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นยังให้เงินกู้เวียดนามเนี่ยไปลงทุนอะไรสร้างไหมฮะสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็คือทั้งเรื่องของระบบสาธารณูปโภครองรับระบบรางขนส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอีก 96,000 ล้านเยนโอ้เรียกว่าไปทั้งทีนี่ทุ่มทั้งเงินทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะว่าให้เวียดนามเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นในยุคทศวรรษหน้านะครับโดยบอกชัดเจนครับว่าเห็นไหมฮะตอนช่วงที่เกิดโควิดท่านผู้ชมติดตามกับปีทามมาตลอดหรือว่าคุยกับบัญชาเนี่ยเราจะเจอนโยบายหนึ่งตั้งแต่สมัยชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่เขาจะลาออกก็คือว่าต้องการให้ธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นนั้นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วเหตุผลหนึ่งที่เป็นความเจ็บปวดเหตุผลหนึ่งในการที่เป็นบทเรียนที่มีมูลค่าแพงมากสำหรับการพึ่งพาฐานการผลิตหรือห่วงโซ่การผลิตกับจีนแต่เพียงแห่งเดียวเมื่อเกิดโควิดมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นช็อตแอนด์ช็อตไปหมดหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเป็นอดีตไปแล้วและต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีซุงอ่ะก็ยังต่อยอดกับมาตรการในการจูงใจให้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนและมาสู่อาเซียนหรือกลับไปที่แผ่นดินแม่คือญี่ปุ่นโดยให้แรงจูงใจทั้งเม็ดเงินตลอดจนสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบมากมายนะครับเห็นไหมครับว่าในแง่เงินเนี่ยก็คือตั้งงบประมาณสูงถึง 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นออกจากจีนครับให้ย้ายฐานการผลิตกลับสู่ญี่ปุ่นใน 2,200 ล้านบาทโทษนะใน 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็น 2,000 ล้านกับ200ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนให้ฐานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นออกจากจีนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีก200ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนให้มีการย้ายสายพานการผลิตของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นกลับมาที่อาเซียนซึ่ง JETRO ก็คือองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็เปิดเผยผลสำรวจในปี62เลยนะฮะว่าธุรกิจญี่ปุ่นเลือกที่จะลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 40% ในขณะเดียวกันสนใจจะลงทุนในจีนเหลือเพียงแค่ 48% จากเดิมที่เคยมีถึง 55% เลือกจะไปเวียดนามสูงถึง 40% ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าความสัมพันธ์เวียดนามญี่ปุ่นนั้นดีวันดีคืนนะนักศึกษาสัญชาติชาวเวียดนามเนี่ยนะฮะเดินทางไปเรียนต่อญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนขณะนี้ในแง่นักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนในญี่ปุ่นนั้นปรากฏว่าเวียดนามมาเป็นอันดับ2รองจากนักศึกษาสัญชาติจีนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นคือต้อนรับทุกรูปแบบสำหรับเวียดนามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเวียดนามก็เป็นแหล่งแรงงานของญี่ปุ่นตามโครงการฝึกงานทางเทคนิคปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นขอโทษฮะชาวเวียดนามมาทำงานที่ญี่ปุ่นตามโครงการเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งด้วยคือคนเวียดนามไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับชาวต่างชาติที่ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับทำไมญี่ปุ่นจะไม่เลือกเวียดนามท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าประเทศที่มีประชากร96ล้านคนและเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะแตะ100ล้านคนด้วยวัยทำงานที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์สูงกว่าชาติอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับอาเซียนก็จะเป็นคู่ค้ารายที่3ของญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็นรองจากจีนแล้วก็สหรัฐซึ่งแน่นอนครับเขตการค้าต่างๆที่เวียดนามเองก็จ่อฐานตั้งฐานไว้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเขตการค้าTPP ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยกเลิกเปลี่ยนชื่อกันไปเห็นไหมฮะเพราะนี่คือนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางออกนอกประเทศท่ามกลางสถานการณ์โควิดแต่ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วได้มากกว่าเสียแน่ปักหมุดสร้างสัญลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการค้าการเมืองระหว่างประเทศในขณะที่โควิดก็คุมได้อยู่ในระดับหนึ่ง
นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ถือว่าคมมากๆของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางไปเยือนเวียดนามในครั้งนี้และต้องการตอกย้ำความชัดเจนของการเป็นเศรษฐกิจฐานการผลิตใหม่ของญี่ปุ่นบนแผ่นดินเวียดนามและอินโดนีเซียไปแล้วในอาเซียนนะครับครับท่านผู้ชมหิวข้าวกันหรือยังครับตอนนี้เที่ยงครึ่งกันแล้วทานข้าวก็อยู่หรือเปล่าผมยังไม่ได้ทานเลยนะครับท่านผู้ชมครับเสียดายไทยไม่มีโอกาสนะครับนะของมันแน่ที่เขาเลือกเวียดนามนักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่ญี่ปุ่นเยอะมากและไม่ใช่แค่มาเรียนแค่ภาษาเท่านั้นค่ะอ๋อครับครับขอบคุณมากเลยนะครับระบบการเมืองไม่ดีนะครับอ๋อครับคุณวิกกี้ตอบมานะฮะต่อมาครับเวียดนามแซงไทยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยงานนี้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเลือกเวียดนามเลยไม่มาไทยด้วยสุดยอดเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงอันนี้เศร้ามากที่ญี่ปุ่นไม่เลือกไทยแล้วครับผมอยู่ย่านโรงงานที่มีคนเขมรมาทำงานบ้านเราผมถามเขาว่าทำไมต้องมาทำงานที่กทม.เขาให้คำตอบว่ารายได้รวมOT ดีกว่าพนมเปญค่าใช้จ่ายที่กทม.รายวันไม่สูงเท่ากับพนมเปญอ๋อครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นด้วยครับทำมาหากินยากขึ้นทุกวันแล้วนะฮะครับทางเลือกตายก่อนใช้เงินหมดหรือเงินหมดแล้วยังไม่ตายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามคุยกับบัญชากันนะครับท่านผู้ชมให้ไปต่อไหมฮะให้เราต่อไหมฮะอยากฟังต่อไหมครับอ่ะถามกันนิดนึงครับถ้าอยากฟังต่อส่งคอมเมนต์กันเข้ามาครับอยากฟังต่อไหมครับอยากไปต่อไหมฮะหรือว่าหิวข้าวแล้วอยากฟังข่าวหรืออยากกินข้าวดีโอเคครับท่านผู้ชมครับลองส่งเข้ามาดูนะครับแล้วอย่าลืมครับส่งแล้วต้องกดไลค์กด follow กดแชร์ด้วยนะฮะต้องกดไลค์ follow แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเขาชอบประเด็นไหนถูกใจอะไรยังไงนะครับกดไลค์ follow แชร์เต็มๆเยอะๆข่าวสารช่องทางเรื่องนี้จะได้เชื่อมถึงทุกคนที่ทุกคนรักทุกคนอยากให้ถึงนะครับอยากไปต่อไหมครับอยากกินข้าวมากกว่าหรืออยากฟังต่อครับนะจะเอาข่าวสารเป็น มือเที่ยงหรือว่าเช้าหรือว่าหิวข้าวก็ส่งเมนูมาด้วยก็ดีนะงั้นกดไลค์กด follow เต็มๆครับนะฮะฟังต่อไหมครับหรือจะหยุดแค่นี้นะครับหรือหิวข้าวกันแล้วนะครับหรือว่าจะไปเตรียมตัวทำงานกันต่อช่วงบ่ายนะครับหรือว่าอยากจะได้ข่าวสารอะไรกันต่อกับคุยกับบัญชาต้องกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับนะฮะไปต่อไหมครับโอ้เที่ยงครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้อเมริกาสงสัยเที่ยงคืนจะตีหนึ่งหลับกันไปหมดแล้วยังไม่แน่ใจนะครับส่วนทางด้านของยุโรปตอนนี้ตื่นเช้ากันมาแล้วคุณจะเตรียมตัวไปทำงานกันแล้วหรือเปล่านะครับส่วนทางเอเชียตอนนี้หลายแห่งเข้าสู่ช่วงบ่ายกันแล้วนะฮะไปต่อไหมฮะหรือยังไงดีครับโอ้บอกกันหน่อยเร็วนะครับเดี๋ยวอยู่ข้าวอยู่น้ำมากเลยนะขออนุญาตทานน้ำนิดนึงนะฮะครับกดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่นะครับขอบคุณสำหรับการส่งดวงดาวมาด้วยนะฮะจะฟังต่อดีไหมหรือจะหยุดแค่นี้หรือจะพักเที่ยงกันต่อไม่ได้เจอมาหลายวันคิดถึงกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จับประเด็นที่แบบเด็ดเด็ดเด่นเด่นล้ำล้ำให้กับทุกคนกันเต็มที่เลยนะครับทั้งฟังทั้งกินโอ้เอางั้นเลยนะครับพี่ต่อค่ะทั้งฟังทั้งกินค่ะโอ้งั้นเลยต่อค่ะนะฮะต่อค่ะไปต่อค่ะต่อค่ะฟังต่อค่ะไม่หิวข้าวค่ะหิวคุณบัญชาค่ะเอางั้นเลยเลยครับนะต่อเลยครับพี่นะครับโมนะครับต่อค่ะนะครับนะต่อเลยครับพี่นะฮะโอ้ฮะฟังต่อค่ะนะครับอยากฟังค่ะนะครับไปต่อได้ไหมนะครับโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจดีทุกคนตอนเศรษฐกิจดีๆทุกคนไม่คำนึงถึงข้อนี้มั้งคะนะครับโอ้ครับเอาไงดีคะขอบคุณมากๆค่ะไทยแย่แน่ๆเลยนะคะไปต่อไหมคะนะเอาไงดีคะหรือหิวข้าวคะหรือจะชิมไปกินไปฟังไปบ่นไปคอมเมนต์ไปอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไงดีครับนี่เที่ยง33แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่มา2ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยคิดถึงมากๆเลยนะไม่เจอมาตั้ง 4-5 วันจัดวันนี้ให้เยอะๆกับประเด็นเด็ดๆแน่นๆข้อมูลสุดๆนะฮะอย่าลืมนะครับไปต่อเลยครับเอาจริงเลยฮะจะไปต่อจริงๆเหรอครับ ว้าวสุดยอดเลยนะครับนะต่อเลยครับต้มมาม่ามาแล้วครับ เอามาต่อก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมครับถ้าถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าต่อไปนี้ท่านผู้ชมมีเงินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อหรือจะเช่าคอนโดมิเนียมเอ้านะฮะถ้าท่านผู้ชมมีเงินต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมจะเช่าหรือจะซื้อคอนโดมิเนียมผมอยากรู้จริงๆนะครับหลังจากที่ทุกท่านบอกให้ไปต่อแล้วก็ไปต่อกันเลยนะฮะเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับว่าตกลงท่านผู้ชมถ้าจะซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมต่อไปเนี่ยคุณจะเลือกเช่าหรือคุณจะเลือกซื้อขาดเลยแล้วคุณจะเลือกผ่อนจนเป็นเจ้าของตัวเองด้วยนะครับเหตุผลที่ทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ทราบไหมฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด-19 นี่นะครับทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแป๊บไปต่อไม่ได้ระบายสต็อกเก่าโครงการใหม่ชะลอหยุดไม่รู้เลยจะไปยังไงแถมยังเจอมาตรการทั้ง LTV ของแบงก์ชาติในการสกัดการกู้ยืมเงินเพื่อจะซื้อแหล่งที่อยู่อาศัยหลังต่อไปมันก็ไป
ตัดกำลังซื้อของวงการอสังหาริมทรัพย์มาได้ประมาณร่วมปีก่อนจะเกิดโควิดเจอโควิดเข้าไปอีกจีนก็ไม่มาซื้อคอนโดทั้งที่ก่อนหน้านี้เตรียมพร้อมจะโอนเพราะเดินทางก็ไม่ได้คอนโดระดับหรูหราเต็มถนนสุขุมวิทวันนี้ต้องมีการระบายกันหมดเพราะจีนโอนไม่ได้มาก็ไม่ได้ขายนักทุนต่างประเทศต่อก็ไม่ได้เพราะโควิดอยู่ยาวคุมต่อยาวนะฮะนั่นก็เลยทำให้ผลจากการสำรวจของบริษัทที่มีชื่อว่าดีดี Property Thailand Consumer Sentiment Study โอชื่อยาวเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็หมายความว่าเป็นผลการสำรวจเกี่ยวกับความมั่นอกมั่นใจของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปรากฏว่าไงทราบไหมฮะมันเป็นผลสำรวจหนึ่งที่ออกมาแล้วมันสะท้อนได้ชัดเจนเลยนะครับว่านาทีนี้คนปรับเปลี่ยนความคิดครับไม่ซื้อไม่ผ่อนจนเป็นเจ้าของแต่เช่าคอนโดมิเนียมดีกว่านะครับผลสำรวจออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าคอนโดมิเนียมขนาด1ห้องนอนเนี่ยเป็นที่นิยมชอบที่สุดเลย one bedroom นะฮะคิดเป็น 40% ของการสำรวจคราวนี้เอาละท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าการสำรวจคราวนี้อาจจะไปพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เป็นคนระดับกลางหรือกำลังซื้อแบบระดับกลางเท่านั้นถูกครับก็ถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่สุดถูกไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าในผลสำรวจตรงนี้เนี่ยนะถามว่าเช่าเดือนเท่าไหร่ที่คุณพอจะเช่าได้ผลสำรวจออกมาครับว่าค่าเช่าประมาณแถวนี้นะฮะ6,645 บาทต่อเดือนอยู่ได้ละพอไหวและเลือกนะโครงการคอนโดมิเนียมที่สามารถให้เช่าได้เพียงแค่เดือนละ6,645 บาทต่อเดือนเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับออฟฟิศสำนักงานนะครับนั่นก็หมายความว่านอกจากจะเน้นเรื่องของการเช่ามากกว่าซื้อขาดยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องของใกล้ที่ทำงานเพราะต้องการไม่อยากใช้จ่ายเรื่องของค่าเดินทางนะครับรองมาคือความปลอดภัยครับและที่สำคัญก็คือความครบคันที่เอื้อต่อที่อาศัยในการทำทำเลด้วยนะฮะแสดงว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนในการเป็นเจ้าของเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวของอสังหาริมทรัพย์เหตุผลก็อย่างที่ผมบอกไปทราบไหมครับว่า1ขณะนี้ความไม่แน่นอนในแง่รายได้ของคนทำงานโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนใส่สูงปลูกไทยก็แล้วแต่มันทางนาทีนี้มันเกิดขึ้นเขาจะมีคำพูดว่านาทีนี้คุณไม่ตกงานก็ถือว่าโชคดีมากกว่าถูกรางวัลที่1แล้ว2การตัดลดค่าใช้จ่ายของบรรดาคนรุ่นใหม่หรือคนที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องชุดก็ถือว่าเป็นการหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการตัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะจะเห็นได้ชัดว่าผลสำรวจบอกไม่เกิน 6,645 บาทเช่าต่อเดือนอยู่ได้แถมอยู่ใกล้กับสำนักงานด้วยจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นนั่งวินมอไซค์นั่งรถไฟฟ้าซึ่งบวก2ค่านี้ก็ประมาณ 15% ของรายได้แล้วนะครับนะฮะทางด้านของผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของ DD Property คือคุณกมลพัฒน์แสวงกิจเนี่ยนะครับบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ของโควิดกระทบเกี่ยวกับรายได้ของคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากสาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องภาคบริการโดยเฉพาะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักและมากที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผลสำรวจออกมาอย่างนี้ว่าคนจะซื้อคอนโดเพียงแค่ขอวันเบดรูม1ห้อง1ห้องนอนราคาเช่าไม่เกิน 6,645 บาทแถมอยู่ใกล้สำนักงานคนทำโครงการก็น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าเราต้องปรับโจทย์ตรงนี้กันยังไงนะครับเพราะนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นการระบายสต็อกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้ได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กลับเข้ามาด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจะสะท้อนจากในแง่ของคนที่เช่าก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า mindset หรือวิธีคิดในการไม่แบกรับภาระต่อไปในอนาคตของเขาคือเน้นในการเช่ามากกว่าซื้อหรือผ่อนจนกระทั่งเป็นเจ้าของเพราะกำลังซื้อกำลังผ่อนตลอดจนต่อให้ดอกเบี้ยจะถูกแสนถูกยังไงก็แล้วแต่ขาเข้ารายได้วันนี้เสี่ยงศูนย์หายและไม่มั่นคงอีกต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมกันนะครับโอ้นะนี่มาไปต่อเป็นเที่ยง38นาทีจะไปต่อไหมครับให้เล่าอีกไหมฮะท่านผู้ชมอยากให้เล่าอยากไปต่อไหมครับอ่ะนะเน้นเลยรักกันตายเลยชอบกันเลยนะฮะเช่าคอนโดดีกว่าอีกอย่างไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางปีละหลักหมื่นน่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่เข้ามาด้วยนะฮะต่อมาครับเช่าครับเก็บเงินซื้อที่จะไปทำไมกับเงินทองจะมองเอาไปอยู่ก่อนแก่จากคุณพระรัตชัยนะครับนะต่อมาครับเช่าดีกว่าครับยังไงก็เช่าครับโอ้ขอบคุณครับนะเช่าก่อนค่ะถ้าซื้อต้องแน่ใจว่าอยู่ได้ผ่อนค่ะนะครับคอนโดไม่น่าลงทุนแล้วครับอนาคตมืดมนนะอีก2ปีราคาก็น่าจะลงไปอีกสำหรับใครที่คิดว่าคอนโดจะซื้อขาดนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับได้ไปต่อแล้วนะครับสองจิตสองใจเพราะกำลังจะกลับอเมริกาแต่ราคาคอนโดแพงมากเกินจริงนะครับสบายดีนะคะชอบข่าวสารคุณมากเลยนะครับจากคุณเทพคอนขอบคุณมากครับเช่าครับไม่ซื้อครับเช่าค่ะเช่าดีกว่าย้ายค่ะชอบประเด็นนี้มากเพราะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ครับคุณองค์อาจเช่าครับคุณชาเอาข้ามาทานตรงนี้เลยค่ะ ของนั้นเลยเหรอครับ
เอางั้นเลยนะครับเกรงใจบอกตรงๆเกรงใจแฟนๆครับทานไปเล่าไปนี่นะครับเดี๋ยวภาพมันออกไปไม่ค่อยดีนะครับต้องมีฟอร์มนิดนึงฟอร์มคุยกับบัญชาต้องมีหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับวันนี้นะครับถึงจะจบไปแล้วเนี่ยกลับไปดูย้อนหลังในทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับ www.mrban.com นะครับเข้าไปแล้วเจอทุกเมนูทุกรายการที่เรามีทั้งทางทีวีและในสื่อออนไลน์YouTube นะ YouTube Mr. Ban เข้าไปแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยทุกครั้งนะครับกดกันเยอะๆนะฮะ YouTube จะได้แบบมีสมาชิกกันเพิ่มไปแล้วโอ้คนเข้ามาดูฟังกันเยอะเลยนะครับหรือเป็น Facebook ก็มา Facebook B Times กดเยอะๆแชร์เยอะๆ follow เยอะๆไลค์เต็มๆนะครับมันจะได้เชื่อมเข้าไปถึงคนที่คุณรักคุณที่อยากให้ข่าวสารตรงเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนถูกต้องและส่งถึงมือรวมทั้งมีวิธีคิดจากการพูดคุยจากทุกท่านทุกคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยได้เห็นแนวทางอนาคตของแต่ละประเด็นและสถานการณ์จะได้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปท่ามกลางยุคโควิดถ้าสนใจแต่เสียงไม่อยากเจอหน้าก็เลยเห็นหน้าทุกวันเบื่อละอยากฟังแต่เสียงนี่นะครับพอดแคสต์เราก็มีนะครับขอเพียงแค่มือถือของคุณเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งนะฮะมี Spotify หรือ Podbean ก็ได้พอมีปั๊บเนี่ยใส่คำค้นหาหรือ search คำว่า Mr. Ban สะกดให้ถูกด้วยนะฮะ MISTERBAN เท่านั้นแหละครับนะฮะ Mr. Ban เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะฟังพอดแคสต์ของผมได้เลยมีทั้งเสียงอย่างเดียวไม่มีหน้านะครับแล้วการฟังย้อนหลังแต่ละครั้งกด Like Follow แชร์เยอะๆครับกดไลค์ๆๆ follow แชร์ทุกครั้งที่ชมย้อนหลังด้วยนะฮะเราจะอยู่อย่างนี้คู่กันไปกับข่าวสารตลอดเวลาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าลืมนะฮะ40กว่าล้านคนแล้วนะครับ46จุดล้านคนแล้วเมียนมาเป็นยังไงมาเลเซียเป็นยังไงเห็นอยู่แล้วรอบ2ยุโรปมาแล้วล็อตแรกชาวต่างชาติเดินทางถึงกรุงเทพวันนี้ 5:00 น.ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นคนจีนล้วนๆจากเซี่ยงไฮ้นะครับเข้ามาแล้วและจะมีตามมาอีกร้อยกว่าคนในช่วงประมาณหลังออก J25 นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันเต็มที่ครับหน้ากากอนามัยสเปรย์เจลนะครับแอลกอฮอล์นะฮะล้างมือ20วิทีบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ระยะห่างตั้งใจเอาไว้นะครับทำให้ได้นะครับแม้มันจะเหลือ2เซนติเมตรก็ตามขอให้มันมี2เมตรไว้เป็นอย่างต่ำนะครับและกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนเร็วมากๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการคุยกับบัญชานะครับในบีทานส์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงให้เต็มอิ่มนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคุยกับบัญชาเป็นประจำ10โมงครึ่งโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าวันไหนมีธุระเดี๋ยวขึ้นเพจรอไว้เลยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ